เพจของเรานะคะนิติฮับนะคะทางถ่ายทอดสดจากทางประชาไทย Facebook นะคะและ Facebook ของทางนิติฮับเองด้วยดังนั้นต้องขออนุญาตแจ้งทุกท่านที่อยู่ภายในห้องนี้ก่อนเลยนะคะว่าวันนี้ถ้ามีการยกมือขึ้นมามีการพูดคุยกันนะคะเราจะขออนุญาตแจ้งว่าขออนุญาตถ่ายทอดสดเทปของห้องเรานะคะออกจากคลับเฮาส์ไปที่ทาง Facebook Live ของทางประชาไทยและทางเพจของนิติฮับด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านที่อยู่ด้วยกันวันนี้ค่ะกับห้องนิติฮับห้องวันนี้ของเราประเด็นค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวมีการพูดหลากหลายแง่มุมมากในหัวข้อนี้ค่ะวันนี้ในส่วนของห้องกฎหมายแบบไหนมาดูกันหมายกลายเป็นผู้ร้ายซะเองค่ะน่าสนใจมากจริงๆและความน่าสนใจตรงนั้นนะคะยังอยู่ที่ตัวของสปีกเกอร์ของเราด้วยดังนั้นนะคะวันนี้ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมกันนะคะเอ๋ยจะขออนุญาตแนะนำสปีกเกอร์ของเรานะคะทั้งหมดอีกครั้งนึงก่อนแล้วกันนะคะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีกับหลายๆท่านค่ะขออนุญาตไล่เรียงดังนี้นะคะท่านแรกที่ให้เกียรติกับเราในค่ำคืนนี้ค่ะดร.ปราโมชเสริมศิลธรรมค่ะอาจารย์จากคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะครับสวัสดีครับค
ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่ให้เวลากับพวกเราในวันนี้นะคะขออนุญาตไล่เรียงไปที่ท่านต่อไปค่ะดร.ธนภัทรชาตินักรบนะคะผู้ก่อตั้งเพจ Check a Walk Check International Law ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะดร.ธนภัทรค่ะครับสวัสดีครับแวะเวียนมากับพวกเรานิติฮับบ่อยๆขอบคุณมากๆค่ะที่กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะแอดอีกท่านหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะถ้าพูดถึงสิทธิมนุษยชนจะเป็นคนแรกๆเลยที่เอ่ยนึกถึงนะคะและนี้คือคุณอังคณานิรภัยจิตอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะยินดีต้อนรับค่ะคุณอังคณาและขออนุญาตนะคะไปต่อที่วิทยากรของเราอีกท่านหนึ่งนะคะวันนี้จะมีอีกท่านหนึ่งที่มาร่วมกันกับพวกเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือคุณพัทรานิตยาวดำนะคะเจ้าหน้าที่อาวุโสจาก Amnesty International Thailand นะคะจะมาอยู่กับพวกเราด้วยเช่นเดียวกันนะคะอดใจรออีกสักนิดเดียวจริงๆค่ะจังหวะนี้นะคะจะขออนุญาตไล่เรียงให้ฟังนิดนึงว่าวันนี้มีประเด็นไหนบ้างที่เราจะพูดคุยกันรับรองเลยว่าน่าสนใจแน่นอนและไม่อยากให้ไปไหนอยากให้อยู่กับเรายาวๆจริงๆค่ะกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะภายในอาทิตย์ที่ผ่านมาหรือแม้แต่การแถลงข่าวที่เกิดขึ้นยังคงทิ้งคำถามเอาไว้ให้เราอยู่หลายข้อด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจึงจะพยายามนะคะพูดคุยถึงคำถามเหล่านั้นนะคะให้ครบถ้วนทุกประเด็นอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโอเคเราได้ตัวผู้ต้องหามาแล้วแต่ในเคสอื่นๆล่ะพวกปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงความยุติธรรมต่างๆนะคะเป็นยังไงบ้างหรือแม้แต่ในกรณีของวันนี้คือกฎหมายยาเสพติดใช่ไหมคะเรามีหลักการการควบคุมตัวการจับกุมยังไงการซ้อมทรมานเป็นสิ่งที่รับได้จริงๆหรือเปล่าทุกท่านอาจจะเห็นข่าวหลากหลายแง่มุมมีตำรวจเก๋าๆเกมหน่อยหลายท่านที่พูดขึ้นมาใช่ไหมคะว่าเป็นเรื่องปกติความจริงต้องไปทำที่เซฟเฮาส์แต่ว่าน้องมันพลาดทำที่สน.อ้าวแปลว่าถ้าทำที่เซฟเฮาส์ซ้อมทรมานแบบนี้ได้เหรอคลุมถุง 5-6 ชั้นแบบนี้ถูกแล้วเหรอน่าสนใจใช่ไหมคะทำไมมุมมองเป็นแบบนี้หรือแม้กระทั่งมีบทความเขียนของคนในเครื่องแบบด้วยกันเองด้วยซ้ำที่เขียนในมุมที่ว่าโจมตีคนที่เอาคลิปมาปล่อยว่าออกมาฟ้องนายว่าออกมาขายเพื่อนเฮ้ย culture แบบนี้น่าสนใจมุมมองแบบนี้น่าถกเถียงกันแลกเปลี่ยนกันต่อเดี๋ยวเรามาคุยกันแน่นอนนะคะนอกเหนือจากนั้นเราจะพาทุกท่านไปพูดคุยกันต่อด้วยนะคะว่าในประเด็นนี้นะคะแน่นอนเลยว่าคำถามข้อนี้นะคะวิทยากรท่านนี้นะคะจะให้คำตอบของเราได้อย่างชัดเจนแน่นอนค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะที่อยู่กับเราและเอ่ยคิดว่าไม่พูดถึงนะคะไม่ได้เลยคำถามอันนี้น่าสนใจมากค่ะทุกท่านคะนั่นก็คือในประเด็นของการปฏิรูปตำรวจการปฏิรูปตำรวจท่อนนี้นะคะเราได้ยินได้ฟังกันมาหลากหลายแง่มุมมากๆแล้วแต่วันนี้เราจะลองดูซิว่าถ้าเป็นในมุมของ practical มากขึ้นถ้าเป็นในมุมมองของการที่เราจะพูดถึงมากขึ้นว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนยิ่งหลังจากวันนี้เพิ่งจะผ่านช่วงโยกย้ายตำแหน่งเปลี่ยนผ่านต่างๆไปทำยังไงดีให้การปฏิรูปตำรวจเราทำออกมาแล้วได้ตำรวจที่เป็นของประชาชนมากขึ้นนะคะต้องเป็นท่านนี้เลยดร.ปราโมทจะชวนเราพูดคุยผ่านทางมุมมองของตรงนี้ด้วยและแน่นอนวันนี้ค่ะเราจะไม่ได้คุยเพียงแค่เคสของในประเด็นในประเทศไทยเท่านั้นแต่เราจะยังคุยเลยไปถึงกฎหมายระหว่างประเทศด้วยเราไปดูกันเลยค่ะว่ากฎหมายต่างๆที่เรารับหลักการเข้ามาแล้วทำไมมันยังไม่เป็นผลมันมีปัญหาตรงไหนมีช่องโหว่ตรงไหนเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อนะคะกับเจ้าของเพจที่เราไม่ได้ติดตามกันในประเด็นกฎหมายระหว่างประเทศด้วยจังหวะนี้เองนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตค่อยไต่ประเด็นขึ้นไปให้นะคะกับทุกท่านที่อยู่ด้วยกันวันนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะคำถามแรกนะคะจะขออนุญาตไปที่ประเด็นคำถามนี้ก่อนเลยก็แล้วกันค่ะประเด็นคำถามที่เราพูดถึงหลักการพวกนี้ค่ะขออนุญาตแนะนำสปีกเกอร์อีกท่านหนึ่งนะคะที่มาอยู่กับพวกเราในวันนี้นะคะและนี่คือคุณพัทรานิตยาวดำค่ะเจ้าหน้าที่อาวุโสจาก Amnesty International Thailand ค่ะสวัสดีค่ะคุณก้างสวัสดีค่ะจังหวะดีมากเลยค่ะคำถามขออนุญาตเปิดแบบนี้เลยก็แล้วกันค่ะตอนนี้นะคะเราเห็นแล้วเราเห็นปัญหาแล้วนะคะแต่ขออนุญาตเรียนถามคุณก้างต่อนิดนึงค่ะขอเริ่มประเด็นนี้ค่ะคุณก้างคะหลักการควบคุมตัวการจับกุมและการซ้อมทรมานค่ะเรารับได้เรามีขีด
มากน้อยแค่ไหนในกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยและปัญหาที่คุณกั้งเจอทุกวันนี้มันคืออะไรคะเชิญเลยค่ะค่ะดีใจมากเลยได้ยินเสียงน้องเอ๋ยแบบสดใสเนาะพี่รู้สึก เหมือนจะป่วยตั้งแต่กลับจากโรงพยาบาลราชทัณฑ์ถ้าเสียงแบบแหบๆอะไรอย่างงี้ขออภัยด้วยนะคะก็จริงๆก็ต้องขอบคุณทีมผู้จัดด้วยเนาะที่ชวนมาแล้วก็ให้พูดคนแรกเลยจริงๆเดี๋ยวของพี่อะค่ะอาจจะแค่มาแนะนำเนาะว่าจริงๆเรื่องหลักการการควบคุมตัวการจับกุมแล้วมันต่อเนื่องกับการทรมานหรือว่าจริงๆก็อาจจะเป็นเรื่องการบังคับสูญหายได้ยังไงนะคะคือจริงๆแล้วเวลาเราพูดว่าแบบควบคุมตัวควบคุมตัวเนี่ยคือการควบคุมตัวค่ะมันเป็นมาตรการหนึ่งในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเนาะเพราะว่าคือในคดีอาญาค่ะมันต้องมีตัวผู้ถูกกล่าวหาตัวผู้ต้องหาเนี่ยเอาไว้ในการพิจารณาคดีเนาะเพราะว่าความผิดทางอาญามันเป็นความผิดใครความผิดมันน่ะถ้าคนนี้ทำผิดแล้วมันไม่สามารถเอาอีกคนนึงมารับโทษแทนได้อะค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าอะไรก็ตามแม้แต่เด็กกระทำความผิดอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นความผิดส่วนตัวของบุคคลนั้นน่ะเนาะแล้วก็ในกระบวนการต่างๆของคดีอาญาเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องทำต่อหน้าตัวผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยนะคะอย่างถ้าสมมติเราเรียนกฎหมายมาใช่ไหมการพิจารณาคดีโดยรับหลังอย่างเงี้ยจริงๆมันก็เป็นข้อยกเว้นเนาะโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็ต้องพิจารณาคดีต่อหน้าจำเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของผู้ต้องหาหรือว่าตัวจำเลยอ่ะมันสำคัญมากกับการดำเนินคดีอาญาเนาะคดีอาญามันจะเลิกกันหรือว่าจะยุติเนี่ยก็ต่อเมื่อว่ามันสมมติว่าคนนั้นตายไปแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ยุติได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ถ้าตราบใดที่เขายังอยู่แล้วก็มันยังเป็นความผิดอยู่ก็ต้องเอาตัวเขามาดำเนินการเนาะแต่ว่าไอการควบคุมตัวเนี่ยค่ะคือมันมีขึ้นมาไม่ใช่เพื่อที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยได้แบบตลอดไปชั่วแบบจนกระทั่งคดีเสร็จอะไรอย่างนี้เนาะคือวัตถุประสงค์ของมันจริงๆเนี่ยของกฎหมายอาญาจริงๆมันมีขึ้นมาเพื่อที่จะแบบรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมนะคะการป้องกันอาชญากรรมก็คือมีขึ้นเพื่อที่จะตอบวัตถุประสงค์นั้นนะเนาะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันก็อย่างที่เรารู้ว่าการควบคุมตัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่ข้อเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นหลักการเนาะการควบคุมตัวปัจจุบันเป็นข้อยกเว้นที่พูดอย่างนี้เพราะว่ากฎหมายอาญามันไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็อยู่แบบเพียวๆในส่วนการควบคุมตัวเนี่ยค่ะมันอนุญาตให้กฎหมายสิทธิมนุษยชนหรือว่าหลักกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องสิทธิมนุษยชนอ่ะเข้ามามีบทบาทซึ่งถ้าเราย้อนกลับไปถ้าเราพูดเรื่องกฎหมายเนาะหลักกฎหมายสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องอ่ะมันก็จะอยู่ในกติกาสากลกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองแล้วก็สิทธิทางการเมืองหรือชื่อเล่นที่เรารู้กันว่าแบบ ICCPR อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะกำหนดเรื่องหลักการควบคุมตัวไว้อย่างชัดเจนเลยเนาะในข้อบทที่9ข้อบทที่10แล้วก็ข้อบทที่14คือในข้อบทที่9เนี่ยมันก็จะกำหนดหลักการไว้ว่าบุคคลทุกคนเนาะจริงๆต้องมีความปลอดภัยในชีวิตร่างกายต้องมีสิทธิเสรีภาพนะคะการควบคุมตัวเนี่ยมันเป็นข้อยกเว้นเนาะแล้วก็จะสามารถกระทําได้ด้วยเหตุที่กฎหมายบัญญัติไว้ไม่พอเนาะต้องด้วยกระบวนการที่กฎหมายบัญญัติไว้ประกอบนั่นหมายความว่าต่อให้เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ทําความผิดทางอาญาอย่างเงี้ยแต่กระบวนการที่คุณควบคุมตัวเขาอะคุณไม่สามารถกระทําได้ตามอําเภอใจเนาะแล้วก็ในข้อบทที่10ของตัว ICCPR นะคะก็บอกว่าคือจริงๆแล้วมันก็ต้องปฏิบัติต่อคนที่ถูกลิดรอนสิทธิเสรีภาพอะด้วยการเคารพต่อความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของเขาเนาะแล้วก็ในข้อบทที่14อันนี้ก็จะกําหนดละเอียดเลยว่าคนที่ถูกดําเนินคดีอาญาควรจะได้รับสิทธิ์อะไรบ้างซึ่งไอ้สิทธิ์ยิบย่อยต่างๆเนี่ยค่ะมันมีขึ้นมาเพื่อประกันหลักการที่ว่าคนที่ถูกดําเนินคดีทางอาญาคือมันต้องได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เนาะจนกว่าจะมีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้วว่าเขากระทําความผิดเพราะฉะนั้นการควบคุมตัวเขาหรือว่าแม้กระทั่งแต่การไม่ให้ประกันเขาซ้ําๆด้วยเหตุผลที่มันไม่สอดคล้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายอ่ะก็อาจจะถือได้ว่าเป็นการละเมิดหลักการ presumption of innocence ได้แล้วเหมือนกันเนาะอันนี้เราก็กลับมาว่า
แล้วกฎหมายไทยอ่ะมันไปเกี่ยวข้องอะไรกับ ICCPR คือถ้าสมมุติเราพูดกันในบริบทนักกฎหมายอ่ะก็จะเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยก็คือไปเข้าเป็นภาคีโดยการภาคขยานุวัตรไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่าไอตัวกติกานี้มาเนาะแล้วมันก็เห็นผลแบบเป็นตัวบทกฎหมายเลยตั้งแต่ในตัวรัฐธรรมนูญปีฉบับ2540อ่ะค่ะซึ่งเป็นฉบับที่ประชาชนค่อนข้างจะเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นอย่างมากเนาะแล้วก็ต่อมาเนี่ยมันก็มีการบัญญัติหลักการเรื่องการควบคุมตัวนี้ไว้เนาะในรัฐธรรมนูญปี60อย่างเงี้ยค่ะก็มีการพูดเรื่องนี้ไว้ในมาตรา28มาตรา29เนาะว่าการจับกุมหรือควบคุมตัวเนี่ยจะกระทําไม่ได้เนาะเป็นหลักเลยถ้าจะทําได้เนี่ยก็คือต้องมีเหตุหรือว่ามีหมายศาลเหตุอย่างอื่นเนี่ยที่สามารถนํามาควบคุมได้ก็ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้แล้วก็เขียนไว้ด้วยว่าการทรมานหรือว่าการปฏิบัติที่โหดร้ายอะไรพวกเนี้ยค่ะก็ไม่สามารถที่จะกระทําได้เนาะคราวเนี้ยมันก็ลงมาอีกในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็เป็นกฎหมายที่บัญญัติเป็นลําดับรองมาจากรัฐธรรมนูญคือในมาตรา87นะก็คือเขียนไว้ชัดเจนว่าในการควบคุมตัวโดยเฉพาะเวลาเอาตัวมาที่พนักงานสอบสวนนะคะคือสามารถควบคุมได้ไม่เกิน48ชั่วโมงหรือประมาณ2วันถ้าเป็นเด็กระยะเวลาก็จะน้อยลงไปอีกถ้าสมมุติว่าอยากจะควบคุมตัวนานกว่านั้นก็ต้องพาตัวไปขออำนาจศาลเพื่อฝากขังซึ่งเป็นกระบวนการปกติอยู่แล้วแต่คราวเนี้ยคดีที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือมันเป็นคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดใช่มั้ยคะคือในตัวกฎหมายยาเสพติดอ่ะหลักการมันว่าไว้อย่างงี้แหละแต่ในตัวกฎหมายยาเสพติดอ่ะมันจะมีมาตรานึงก็คือมาตรา15ในพรบป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปี2519ที่เขียนไว้ว่าถ้าสมมุติคนที่ถูกจับเนี่ยเป็นผู้ทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยคนที่จับเนี่ยสามารถที่จะควบคุมตัวเขาไว้สอบสวนได้ไม่เกิน3วันก่อนที่จะส่งตัวไปให้พนักงานสอบสวนควบคุมได้อีกไม่เกิน48ชั่วโมงซึ่งไอ้3วันเนี่ยค่ะที่เขาเรียกว่าเซฟเฮาส์อันนี้แหละคือ3วันนี้ซึ่งตอนนี้คือถ้าสมมุติมีใครรู้ก็อาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะว่าเซฟเฮาส์ที่ว่าเนี่ยคือมันคืออะไรนะคะเพราะว่าหน้าตาเซฟเฮาส์ที่มาในการตั้งใครเป็นคนตั้งการตรวจสอบอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เลยมันยังไม่มีความชัดเจนในทางกฎหมายแต่ในทางปฏิบัติเซฟเฮาส์ถูกใช้เยอะมากแล้วก็ใน3วันที่ถูกควบคุมตัวเนี่ยก็คือเขาไม่ได้เอาตัวคนที่โดนจับไปศาลหรือว่าไปอะไรเลยก็อยู่ในนั้นมันก็เลยมีเคสการซ้อมทรมานเนาะหลายเคสเหมือนกันที่ปรากฏว่าถูกซ้อมระหว่างที่อยู่ในเซฟเฮาส์นะคะโดยเฉพาะช่วงที่มันมีนโยบายเรื่องปราบปรามยาเสพติดอย่างหนักเนี่ยก็พบว่ามันมีคนที่ถูกซ้อมในเซฟเฮาส์เนี่ยออกมาเป็นข่าวแล้วก็มีความตายเขาเรียกว่าการตายของนักเรียนคนหนึ่งที่จังหวัดกาฬสินธุ์เนาะอันนี้รายละเอียดพี่อังคณาจะเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งมันก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากมาตรการหรือว่านโยบายเรื่องปราบปรามยาเสพติดเหมือนกันแต่คราวเนี้ยกฎหมายยาเสพติดมันไม่ใช่กฎหมายเดียวที่อนุญาตให้ควบคุมตัวมากไปกว่าที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเราเขียนไว้อะค่ะคือการควบคุมตัวเกินกว่า48ชั่วโมงเนี่ยมันแทบจะเป็นแนวปฏิบัติไปแล้วสําหรับเคสที่แบบเค้ามองว่ามันเป็นความมั่นคงหรือว่าสามารถยกเว้นได้เพราะว่าเป็นความมั่นคงของรัฐอย่างเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยต้องมาร์คไว้ตัวใหญ่ๆเลยเนาะความมั่นคงของรัฐอ่ะมันไม่ได้เท่ากับการรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนเสมอไปเนาะเพราะฉะนั้นตอนหลังรัฐประหารเนี่ยหลายท่านก็รู้ว่ามันมีการประกาศกฎอัยการศึกนะคะแล้วก็หลังจากที่ยกเลิกกฎอัยการศึกก็มีการประกาศคำสั่งหัวหน้าคสช.ฉบับที่3/2558ที่อนุญาตให้ควบคุมตัวบุคคลเกิน48ชั่วโมงเหมือนกันอันนี้ก็คือกำหนดให้ควบคุมได้ไม่เกิน7วันซึ่งช่วงระหว่างเวลานั้นอ่ะถ้าเราตามข่าวมาก่อนเราก็จะพบว่ากรณีการทำร้ายร่างกายหรือว่าการทรมานมันก็เกิดขึ้นในช่วง7วันนั้นเหมือนกันแล้วก็รูปแบบการทำร้ายเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่การคุมถุงดำหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางรายก็โดนเป็นอาจจะมีการล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าการทำให้อับอายด้วยเหตุแห่งเพศอะไรอย่างงี้ก็มีอันนี้คือเป็นสตอรี่คร่าวๆของมันเนาะคิดว่าเดี๋ยวสปีกเกอร์
หรือว่าเพียงคณาหรือว่าอีก2ท่านก็อาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่อันนี้คือหลักการแล้วก็ข้อยกเว้นที่เราพบมาแล้วก็จริงๆเคสล่าสุดที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยมันก็ไม่ใช่เคสแรกอย่างที่ทุกท่านทราบนะคะแต่อาจจะเป็นเคสที่ช็อกความรู้สึกเพราะว่าภาพและเสียงมันชัดมากเนาะจนทําให้คนเห็นกระบวนการขั้นตอนได้แบบละเอียดเลยอะว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่ถูกควบคุมตัวเพื่อสอบสวนหรือว่าสอบปากคําอะไรเงี้ยค่ะน้องเอ๋ยคร่าวๆประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณก้านคะนี่คือมุมมองในเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็อธิบายให้เราเห็นภาพชัดมากเราได้เห็นคำนิยามของคำว่า safe house แล้วนะคะว่าจริงๆแล้วมันมีกฎหมายรองรับโดยเฉพาะที่มันเกี่ยวกับยาเสพติดแต่แน่นอนว่าไอ้คำว่ากฎหมายรองรับคือให้กักตัวเอาไว้ได้ไม่ได้อนุญาตให้คุณซ้อมทรมานไม่ได้อนุญาตให้คุณทำอย่างที่เราเห็นในคลิปฟังแล้วมันหดหู่มากที่คุณกล้าเล่าให้เราฟังว่าจริงๆแล้วมันมีมาตลอดมันแค่ไม่เคยมีหลักฐานเล็ดรอดออกมาให้พวกเราเห็นเท่านั้นเองโอเคเราวางหลักกันไว้ตรงกันไว้แบบนี้ก่อนว่าโอเคเซฟเฮาส์คือแบบนี้แต่มันคือเพื่อการกักตัวเพื่อสืบสวนสอบสวนมันไม่ใช่เพื่อเอาไปซ้อมทรมานแบบนี้แน่ๆยังไงหลักนี้ก็ผิดแน่นอนและกฎหมายไทยได้มีการรับกฎหมายระหว่างประเทศเข้ามาเรียบร้อยอย่างเช่นหลักของ ICCPR ซึ่งจะขออนุญาตขยายต่อไปในหลักกฎหมายระหว่างประเทศคืนนี้รับรองว่าเคลียร์แน่นอนค่ะเอ้ยขออนุญาตไปต่อที่ประเด็นถัดไปเลยค่ะโอเคเราเห็นภาพละหรือแม้แต่ในข่าวบางสำนักข่าวเราจะเห็นภาพของญาติของผู้เสียชีวิตญาติของคนที่ถูกสอบสวนแล้วก็เสียชีวิตไปนะคะแต่เราพบว่ามีหลายเคสค่ะทุกท่านคะคุณผู้ฟังคะญาติไม่แม้แต่จะได้เจอด้วยซ้ำญาติไม่แม้แต่จะได้พูดคุยกับคนที่ถูกกล่าวหาด้วยซ้ำไปนะคะดังนั้นเราเห็นแล้วว่ามันมีปัญหาอุปสรรคบางอย่างแน่ๆจึงขออนุญาตชวนคุยกันต่อค่ะกับคุณอังคณาค่ะกับพี่ยางของเราค่ะพี่ยางคะพอจะเล่าให้เราเห็นภาพคร่าวๆได้ไหมคะว่าปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงความยุติธรรมของญาติและตัวผู้ถูกกล่าวหาเองเนี่ยมันมีอะไรบ้างอาจจะเป็นการยกตัวอย่างเคสอื่นๆเพื่อให้เราเห็นภาพชัดขึ้นก็ได้ค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะขอบคุณค่ะน้องเอ๋ยแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะคืออยากจะเริ่มแรกเลยเนาะถ้าหากว่าเราจะพูดถึงอุปสรรคเนี่ยก็อยากจะบอกก่อนว่าสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยเนี่ยเราเพิ่งจะมาตื่นตัวในเรื่องของการทรมานการอุ้มหายเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมานี้เองนะคะปัญหาสำคัญประการหนึ่งก็คือ โทษค่ะก็คือเรื่องของการทำบันทึกนะคะ การทำบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการทรมานและการบังคับสูญหายซึ่ง อันที่จริงแล้วเนี่ยคนที่ ขอโทษนะคะคนที่ติดตามเรื่องนี้ก็จะทราบนะคะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมานาน นะคะตั้งแต่น่าจะก่อน2490นะคะประมาณ2472เนี่ยสมัยนั้นคุณเตียงสิริขันธ์ที่เป็นสสนะคะคุณพรมะลิทองอะไรพวกนี้ก็สสอีสานเนี่ยถูกเอาตัวไปนะคะถูกลักพาตัวไปแล้วอีกไม่กี่วันก็พบศพอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นกรณีของการบังคับสูญหายแต่ว่าไม่มีใครบันทึกไว้เป็นทางการก็จะมีอาจารย์ทายเวลนะคะที่สอนที่วิสคอนซินเนี่ยที่ได้บันทึกเอาไว้บ้างนะคะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตรงนี้ถือว่าเป็นเคสแรกๆนะคะที่ได้มีการบันทึกไว้แล้วต่อจากนั้นนะคะในช่วงกลางการปราบปรามพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยค่ะประมาณปี2490ถึง2500นะคะช่วงนั้นก็จะมีเรื่องของการจะมีคำหนึ่งที่ใช้พูดกันติดปากคนไทยนะคะก็คือที่ตรงเขาเผาลงถังแดงนะคะซึ่งมันมีเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าเหตุการณ์ถังแดงนะคะอันนี้เกิดประมาณช่วง2510นะคะซึ่งที่จังหวัดพัทลุงเนี่ยก็ถึงกับขนาดว่ามีชาวบ้านเนี่ยคือไม่รู้จะทำไงเนาะชาวบ้านแบบเล่ากันว่ามีคนที่หายไปจากหมู่บ้านน่าจะนับพันคน 2-3,000 คนอะไรแบบเนี้ยทั้งที่พบศพและไม่พบศพนะคะชาวบ้านก็ลือกันว่ามีชาวบ้านที่เห็นนะคะแล้วก็เล่าต่อๆกันนะว่ามีการนำคนเหล่านี้ที่เชื่อว่าเป็นคอมมิวนิสต์น่ะไปเผาในถังน้ำมัน200ลิตรนะคะสิ่งที่ชาวบ้านสามารถที่จะทำได้เพื่อเตือนความทรงจำก็คือการสร้างอนุสาวรีย์ถังแดงขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังตั้งอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะคะถ้าใครสนใจก็ไปดูได้ต่อจากนั้นเนี่ยแต่ว่าคือ
แม้จะมีเหตุการณ์ถังแดงมีการพูดถึงเรื่องถังแดงเนาะแต่ว่ามันไม่เคยมีการบันทึกเลยว่าแล้วไอ้เป็นพันเป็นหลายพันคนที่หายไปเนี่ยใครบ้างมีตัวตนเป็นใครชื่ออะไรญาติพี่น้องอยู่ที่ไหนตรงนี้เราไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นใครบ้างนะคะเราเห็นจากอนุสาวรีย์สาเหตุสำคัญก็คือความกลัวนะคะแล้วก็จะมาถึงช่วง2553ไม่ใช่2534ตอนนั้นก็พี่ธนงโพอ่านนะคะประธานสหภาพแรงงานและเป็นวุฒิสมาชิกด้วยก็หายตัวไปแล้วจนมา2535นะคะเหตุการณ์พฤษภาธมินอันนี้หายเป็นกลุ่มเลยนะคะจากเหตุการณ์ความรุนแรงกลางถนนราชดำเนินนะคะแล้วก็ประมาณว่าจากญาติพฤษภาเนี่ยนะคะประมาณว่าข้อมูลจากญาติพฤษภาประมาณว่าน่าจะเป็นร้อยนะคะแต่ว่าข้อมูลที่อยู่กับคณะทำงานการคับสูญหายโดยไม่สมัครใจของสหประชาชาติเนี่ยกรณีพฤษภา35น่าจะมีอยู่บันทึกไว้นะคะประมาณ30กว่าคนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีช่วงสงครามยาเสพติดนะคะแล้วก็การปราบปรามการก่อการร้ายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วง2545แล้วก็จะมา2547สมชายนิรภัยจิตและ2557ก็คือบิลลี่นะคะทีนี้ในหลายกรณีเนี่ยเราเชื่อว่าการบังคับสูญหายเนี่ยมักเป็นผลต่อเนื่องจากการกระทำการทรมานนะคะเช่นมีการทรมานเพื่อให้เหยื่อเนี่ยให้ข้อมูลอะไรบางอย่างนะคะแล้วต่อมาเมื่อเกิดการเสียชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยเหยื่อเนี่ยก็เลยถูกทำให้หายไปนะคะทีนี้อย่างจะเล่าถึงปัญหาอุปสรรคให้ฟังนะคะในจะยกตัวอย่าง 2-3 กรณีแล้วกันเนาะอย่างกรณีของสมชายนิรภัยจิตเนี่ยทนายสมชายเนี่ยหายไปหลังจากที่เขาร้องเรียนเรื่องตำรวจซ้อมทรมานผู้ต้องหา5คนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะคดีปล้นปืนเผาโรงเรียนนะคะตำรวจชุดนั้นก็ยังเห็นหน้ากันอยู่วันนี้นะคะแล้วก็หลังจากที่ร้องเรียนไปยังหน่วยงานต่างๆเนี่ยร้องเรียนส่งสื่อร้องเรียนไปวันที่10หรือ11เนี่ยค่ะมีนา2547พอวันที่12ก็ถูกอุ้มนะคะแล้วกรณีสมชายเนี่ย เป็นกรณีแรกนะคะที่เหยื่อเนี่ยสามารถนำคดีขึ้นสู่การพิจารณาของศาลยุติธรรมนะคะแต่ต้องยอมรับเลยเนาะว่าโหช่วงนั้นเนี่ยทางครอบครัวเองก็ถูกคุกคามมากแล้วก็คือเราไม่มีประสบการณ์เลยเนาะเราไม่รู้จะไปถามหาใครว่ามันเคยมีคดีแบบนี้ไหมสู้คดีกันยังไงอะไรแบบเนี้ยก็ต้องขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ทั้งในและต่างประเทศนะองค์กรสิทธิมนุษยชนทั้งหลายอะไรเงี้ยที่ให้การสนับสนุนนะคะให้ความรู้อะไรแต่ในเรื่องของการทำคดีอะไรแบบเนี้ยจนในที่สุดเนี่ยนะคะก็คดีนี้ถูกนำขึ้นสู่ศาลและพอดีมันเป็นคดีระดับประเทศด้วยนะคะตอนนั้นเนี่ยเรายังตามกฎหมายเนี่ยญาติเนี่ยกรณีคนหายเนี่ยเราแจ้งความเลยยังไม่ได้นะคะเนี่ยพอไปแจ้งความเนี่ยมันจะต้องให้48ชั่วโมงไปแล้วนะถึงจะแจ้งความได้จำได้วันนั้นขับรถไปที่สถานีตำรวจนครบาลใกล้ๆบ้านพอไปแจ้งความว่าหายเนี่ยตำรวจบอกเดี๋ยวก็กลับมามั้งเดี๋ยวก็มาคือพูดเหมือนเรื่องขำๆเหมือนแบบว่าสงสัยงอนเมียหรือเปล่าอะไรประมาณแบบนี้อะไรเงี้ยคือเป็นการทำให้เรื่องร้ายแรงเป็นเรื่องไม่ร้ายแรงอะค่ะแล้วก็คือสรุปก็คือเราก็ยังแจ้งความไม่ได้เนาะต้องให้48ชั่วโมงแต่ว่าวันนี้ก็ดีที่ว่ามันมีการปรับปรุงกฎหมายระเบียบไปแล้วนะคะซึ่งสามารถแจ้งความได้แต่ว่าก็24ชั่วโมงไปแล้วเนาะทีนี้คือคดีสมชายเนี่ยศาลชั้นต้นเนี่ยก็ลงโทษนะคะลงโทษจำเลย1คนที่เป็นตำรวจเนาะผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นตำรวจ5คนนะคะแต่ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องนะคะในระหว่างการสู้คดีเนี่ยตำรวจคนหนึ่งก็หายตัวไปนะคะโดยที่ก็บอกไม่ได้ว่าหายไปไหนนะคะนอกจากมีข่าวว่าตกน้ำอยู่แถวเขื่อนอะไรสักแห่งหนึ่งทีนี้ปัญหาของการสู้คดีคนหายนี่ก็คือการไม่มีพยานหลักฐานนะคะพยานถูกคุกคามคดีสมชายเนี่ยผู้สังเกตการคดีเนี่ยจะพบเลยนะว่าประจักษ์พยานเนี่ยเบิกความไปร้องไห้ไปและไม่กล้าหันไปมองหน้าตำรวจที่เป็นจำเลยนะคะพยานมีความหวาดกลัวนะคะและที่สำคัญที่สุดก็คือเราไม่มีกฎหมายนะคะในฐานความผิด
เรื่องการทรมานหรือการบังคับสูญหายนะคะดังนั้นเนี่ยคดีสมชายเนี่ยจึงฟ้องคดีได้แค่ความผิดต่อเสรีภาพนะคะจนวันนี้ก็เหมือนกันเนาะวันนี้ก็ฟ้องได้แค่คดีความผิดต่อเสรีภาพมาตรา39นะคะโทษจำคุกไม่เกิน3ปีเบามากนะคะทีนี้พอมันไม่มีกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่มีความผิดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องรับผิดนะคะอย่างในส่วนของการทรมานเนี่ยนะคะก็บอกได้เลยเนาะว่าคือคดีสมชายเนี่ยก็มีคนเล่าให้ฟังเนาะว่าเนี่ยหลังจากถูกเอาตัวไปเนาะก็ไปไว้ที่เซฟเฮาส์แห่งหนึ่งน่าจะใกล้ๆกองปราบเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการซ้อมนะคะเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่างนะเกิดพอดีเขาเสียชีวิตนะคะก็เลยความที่กลัวความผิดก็เลยต้องทำให้หายไปนะคะทีนี้ในการในเรื่องของการทรมานเนี่ยนะคะเราก็พบว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะคะเวลามีการซ้อมเนี่ยเรามักจะเจอเนาะอย่างเช่นว่าอาบุหรี่หรือเอาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาไฟฟ้าช็อตไข่อะไรแบบเนี้ยเราจะเจอรอยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะที่ใบประเภทเนี่ยบางทีรอยมันกว่าจะหายก็นานเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีวิวัฒนาการที่มันการพัฒนาของเจ้าหน้าที่นะคะก็คือการที่ไม่มีบาดแผลนะคะเช่นการเอาถุงพลาสติกคลุมหัวนะคะให้หายใจไม่ออกการใช้น้ำราดนะคะเอาผ้าปิดหน้าราดเอาน้ำราดนะคะที่เรียกว่าwater bottling อะไรเงี้ยเรามันจึงทำให้ญาติเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงความยุติธรรมได้เลยเนื่องจากว่าไม่มีพยานหลักฐานนะคะโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นกรณีของในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะคะซึ่งญาติเนี่ยก็จะไม่นิยมให้มีการผ่าพิสูจน์ศพนะคะกรณีแบบนี้ก็ยิ่งทำให้ยากในการที่จะหาพยานหลักฐานนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีการทรมานจนถึงเสียชีวิตเนี่ยนะคะอย่างกรณีอิหม่ามยะผากาเซงนะคะกรณีพลทหารวิเชียรเผือกสมอะไรเป็นต้นเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีศพและมีบาดแผลอะไรแบบเนี้ยกรณีแบบเนี้ยเราก็จะสามารถที่จะญาติก็สามารถที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีได้แต่ก็ติดปัญหาบางอย่างนะคะถ้าหากว่าการซ้อมทรมานเกิดในค่ายทหารเนาะแล้วผู้เสียหายเป็นพลเรือนคดีก็จะถูกนำขึ้นศาลทหารก็คือก็จะเป็นคดีที่ไม่สามารถอุทธรณ์ฎีกาได้อะไรแบบนี้ก็เป็นอุปสรรคสำคัญนะคะกรณีที่สำคัญกรณีหนึ่งที่อยากยกตัวอย่างให้ฟังนะคะกรณีของกิติศักดิ์ผิดบุญครองที่เมื่อสักครู่คุณกั้งพูดถึงนะคะกิติศักดิ์เนี่ยเป็นวัยรุ่นอยู่ที่กาฬสินธุ์อันนี้ในช่วงของสงครามยาเสพติดนะคะเขาก็ถูกเอาตัวไปที่สภ.กาฬสินธุ์เสร็จแล้วมีอยู่วันนึงเนี่ยเขาโทรหาย่าเนาะบอกว่าตำรวจจะเอาเขาไปฆ่าอะไรแบบนี้ย่าก็รีบวิ่งมาที่โรงพักนะคะก็ปรากฏไปเจอถุงพลาสติกใส่เสื้อผ้าของเอ็กนะคะกิติศักดิ์เนี่ยตั้งอยู่นะคะแล้วก็มีพยานคนหนึ่งที่เห็นเหตุการณ์ที่เป็นคนให้กิติศักดิ์ยืมโทรศัพท์นะคะเนื่องจากว่าคือกิติศักดิ์ไม่มีโทรศัพท์เนาะก็เลยไปขอยืมโทรศัพท์จากคนที่มาติดต่อโรงพักอ่ะใช้โทรศัพท์หาญาติคือหลังจากนั้นเนี่ยคือญาติก็ไปถามตำรวจเนาะว่าหลานไปไหนตำรวจก็บอกว่ามีคนประกันออกไปแล้วนะคะญาติก็กลับบ้านพออีก2วันเนี่ยก็มีการพบศพของเอ็กเนี่ยแขวนคอนะคะอยู่ในสภาพเสียชีวิตและแขวนคออยู่ที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในบริเวณที่พบศพเนี่ยจะมีรอยเท้าคนนะคะที่เดินอยู่แถวนั้นนะคะแต่ปรากฏว่าเท้าของเอ็กเนี่ยไม่ได้ใส่รองเท้าแล้วไม่เปื้อนดินเลยนะคะแล้วพอผ่าพิสูจน์ศพเนี่ยอวัยวะภายในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตับแตกลำไส้แตกอะไรแบบนี้ลูกอัณฑะบวมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อันนี้แสดงให้เห็นว่าเขาถูกซ้อมทรมานอย่างหนักนะคะการผ่าพิสูจน์ศพก็แสดงให้เห็นว่าเขาเสียชีวิตมาก่อนที่จะนำศพมาแขวนคอคดีนี้ตำรวจเป็นจำเลยนะคะสู้คดีมาศาลจนถึงศาลอุทธรณ์เนี่ยมีการลงโทษจำเลยที่เป็นตำรวจนะคะโทษสูงนะคะจนถึงขั้นตลอดชีวิตอะไรเงี้ยแต่พอมาถึงศาลฎีกายกฟ้องตำรวจทั้งหมดเลยนะคะวันนี้พยานคดีนี้เนี่ย
ก็ยังต้องอยู่ในความคุ้มครองพยานเรียกว่าอยู่ในความคุ้มครองพยานมายาวนานมากจนทั้งอยู่ในความคุ้มครองพยานในลักษณะที่แบบออกไปไหนไม่ได้เลยอยู่ในเซฟเฮาส์ตลอดนะคะแล้ววันนี้เธอก็ป่วยด้วยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ยังต้องฟอกไตอะไรต่ออะไรซึ่งคือการที่ใครสักคนมาเป็นพยานในคดีแบบเนี้ยมันสร้างภาระแล้วก็สร้างความลำบากให้กับเขาและครอบครัวมากๆด้วยนะคะก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีใครอยากมาเป็นพยานเท่าไหร่นะคะทีนี้อีกคดีที่อยากพูดเล่าให้ฟังก็คือคดีบิลลี่คดีบิลลี่เนี่ยเมียก็เบียร์เป็นคนไปแจ้งความแล้วก็ไปร้อง DSI นะคะ DSI ก็รับเป็นคดีพิเศษรับมาตั้ง 2-3 ปีเนาะตอนนั้นพอดีเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยก็เชิญ DSI มาให้ข้อมูลว่าทำไมตั้งนานแล้วมันช้าจัง DSI ก็บอกว่าเนี่ยคือเขายังไม่ตรวจสอบเนื่องจากว่าเมียเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะเมียไม่ได้จดทะเบียนสมรสเราก็แบบว่าโอ้โหเราการที่ผู้หญิงอยู่กับใครเนาะกินอยู่กินกับใครมีลูกตั้ง5คนน่ะแค่ไม่มีทะเบียนสมรสน่ะกฎหมายไทยมาวุ่นวายกับชีวิตผู้หญิงมากเลยพอไม่ได้จดทะเบียนสมรสเลยกลายเป็นว่าเมียไม่มีสิทธิ์นะคะในการที่จะมาร้องนะคะก็เลยต้องไปตามแม่เนาะแม่ก็อายุมากๆเนี่ยต้องไปให้แม่พิมพ์ลายนิ้วมือในการที่จะเป็นผู้เสียหายแทนอะไรเงี้ยแล้วคดีบิลลี่เนี่ยเขาตอนนั้นโทษนะจะให้แก่งกระจายเป็นมรดกโลกเนี่ยแล้วกรรมการ ICCPR หรือว่ากรรมการยูเนสโกเนี่ยก็มีข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยในเรื่องที่ว่าจะต้องคลี่คลายคดีบิลลี่ด้วยนะคะตอนนั้นรัฐบาลก็กระตือรือร้นมากแล้วสุดท้ายดีเอสไอก็ไปที่แม่น้ำแม่กลองนะคะให้เมียจุดธูปดอกหนึ่งแล้วก็พรมไปปุ๊บก็เจอกระดูกนะคะเอามาตรวจดีเอ็นเอด้วยวิธีไมโทคอนเดรียนะคะแล้วก็บอกว่าดีเอ็นเอเนี่ยตรงกับทางยายนะคะทีนี้ก็บอกว่าไม่มีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องเพราะบอกไม่ได้ว่าบิลลี่ตายยังไงนะคะแล้วตายที่ไหนอะไรแบบนี้จนวันนี้เนี่ยอัยการก็ยังไม่ได้ตอบเนี่ยนะคะยังไม่ตอบครอบครัวเขาเลยว่าสรุปแล้วอัยการจะส่งฟ้องหรือจะไม่ส่งฟ้องนะคะแต่ว่าในเมื่อดีไซน์สรุปมาว่าตายนะคะรัฐบาลไทยนะคะกระทรวงต่างประเทศก็รีบกุรีกุจอทำหนังสือไปถึงคณะทำงานคนหายสหประชาติว่าบิลลี่เนี่ยเสียชีวิตแล้วเพราะนั้นไม่ได้เป็นคนหายแล้วก็ขอให้คณะทำงานคนหายสหประชาติเนี่ยลบชื่อบิลลี่ออกจากคนหายในประเทศไทยนะคะทีนี้ปัญหาเนี่ยมันก็คือมันอยู่ที่ภาระในการพิสูจน์นะคะภาระในการพิสูจน์เนี่ยมันตกเป็นของเหยื่อเต็มๆเลยนะคะคือเราเนี่ยเราต้องหาหลักฐานให้ได้ว่าไอ้คนกลุ่มนี้มันเป็นคนเอาตัวไปนะคะเป็นคนทำให้เสียชีวิตซึ่งอันนี้มันยากมากเลยนะคะสำหรับครอบครัวในการที่จะพิสูจน์อย่างกรณีสมชายเนี่ยนะคะนอกจากศาลจะยกฟ้องแล้วเนี่ยศาลยังตัดสิทธิ์ครอบครัวในการที่จะเป็นผู้เสียหายในคดีนะคะเพราะศาลบอกว่าทีแรกเราขอศาลเนาะว่าเนื่องจากว่าสมชายเนี่ยบาดเจ็บนะคะแล้วก็อาจจะเสียชีวิตจนมาดำเนินการเองไม่ได้นะคะปรากฏศาลก็บอกว่าเมื่อครอบครัวไม่มีพยานหลักฐานว่าทนายสมชายเนี่ยบาดเจ็บสมชายก็จะต้องมาฟ้องร้องดำเนินคดีด้วยตัวเองนะคะคดีคนหายก็เลยกลายเป็นว่าคดีคนหายไม่มีผู้เสียหายเพราะผู้เสียหายหายไปไหนก็ไม่รู้นะคะแล้วตอนนี้คดีคนหายที่อยู่กับ DSI รวมถึงคดีสมชายนิรภัยจิตเนี่ยดีเอสไอก็งดการสอบสวนไปแล้วนะคะแต่ถ้าไปถามเนี่ยดีเอสไอก็บอกอันนี้งดเฉยๆแต่ไม่ได้ยุตินะเจอพยานหลักฐานใหม่ก็จะเริ่มใหม่นะคะพอถามว่าแล้วทำไมถึงต้องงดไว้ก่อนนะคะดีเอสไอก็บอกว่าเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเป็นคดีที่คลี่คลายไม่ได้อยู่หลายๆปีเนี่ยมันจะทำให้ตัวชี้วัดของดีเอสไอเนี่ยต่ำนะคะเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คืองดการสอบสวนไปอะไรประมาณแบบนี้ซึ่งจริงๆตรงนี้มันทำให้ญาติเนี่ยเกิดคำถามมากเลยว่าแล้วโดยหลักการเนี่ยนะคะคดีการบังคับสูญหายเนี่ยเป็นอาชญากรรมต่อเนื่องที่ไม่มีอายุความนะคะคือคนที่สูญหายเนี่ยนะคะก็จะอยู่ในสภาพคนหายไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะทราบที่อยู่และชะตากรรมเช่นถ้ามีการเอาไป
คุมขังในสถานที่ลับนะคะเมื่อไหร่ที่เราเจอตัวเขาเขาก็พ้นสภาพจากการเป็นคนสูญหายนะคะหรือว่าเมื่อไหร่ที่เราพบชิ้นส่วนกระดูกนะคะหรือพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นบุคคลนี้ถ้าเขาเสียชีวิตเนี่ยคดีจึงเริ่มนับอายุความอาจจะอีก70-80ปีก็ได้นะคะถ้ามีคนพบเบาะแสคดีจึงจะเริ่มต้นนะคะอันนี้คือหลักการของการคำว่าเป็นอาชญากรรมต่อเนื่องนะคะแต่ว่าในตอนนี้นะคะบอกได้เลยว่าคดีคนหายในประเทศไทยเนี่ยงดการสอบสวนแทบทุกคดีนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ช่วยครอบครัวมากๆเลยนะคะก็คือกลไกของสหประชาชาตินะคะแล้วก็กลไกพิเศษต่างๆของสหประชาชาติโดยเฉพาะคณะทำงานการบังคับสูญหายโดยไม่สมัครใจของสหประชาชาติเนื่องจากประเทศไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันหรือภักดิ์ยวัตรอนุสัญญาคนหายนะคะกรณีเคสคนหายทั้งหมดเนี่ยจึงอยู่กับคณะทำงานคนหายของสหประชาชาตินะคะไปถามในประเทศไทยนะคะไปถามกระทรวงยุติธรรมอ่ะประเทศไทยมีคนหายกี่คนกระทรวงยุติธรรมไม่รู้หรอกไม่เคยนับไม่เคยเก็บสถิตินะคะไม่เคยหาข้อมูลไม่มีข้อมูลอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าข้อมูลคนหายในประเทศไทยเนี่ยทุกคดีนะคะเรื่องราวความเป็นมาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยอยู่กับคณะทำงานคนหายของสหประชาชาติทั้งหมดนะคะคดีสมชายเนี่ยนะคะเป็นคดีที่พอดีสมชายหายปี2547ใช่ไหมคะพอปี48น่าจะเดือนพฤษภาคมถ้าจำไม่ผิดนะคะก็คณะทำงานคนหายสหประชาชาติเนี่ยนะคะ Working Group เนี่ยเขามาประชุมที่เมืองไทยก็น่าจะเป็นการประชุมครั้งแรกนอกเจนีวานะคะตอนนั้นเนี่ยเราก็ยื่นเรื่องขอให้ครับเขารับคดีสมชายเป็นคดีคนหายของสหประชาชาติซึ่งเขาไปพิจารณาได้วันเดียวเขาก็โทรมาบอกว่าเขายินดีที่จะรับนะคะคณะกรรมการเนี่ยรับคดีสมชายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ติดต่อกันอย่างใกล้ชิดนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพบปะกันต่อหน้านะคะการติดต่อสื่อสารทางจดหมายอะไรก็แล้วแต่เพื่อถามถ่ายความคืบหน้าโดยที่คณะทำงานคนหายเนี่ยก็จะถามมาทางรัฐบาลไทยด้วยนะคะว่ากรณีนี้เนี่ยไปถึงไหนแล้วรัฐบาลทำอะไรบ้างนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยคณะทำงานสหประชาชาติเองเนี่ยก็ขอต่อรัฐบาลไทยนะคะในการที่จะมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะคะการที่มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยคณะกรรมการเหล่านี้เขามีความเป็นอิสระนะคะเวลาที่เขามาประเทศไทยอย่างเป็นทางการเนี่ยเขาสามารถไปไหนก็ได้ไปพบผู้เสียหายอะไรก็ได้นะคะแล้วเขาจะจัดทำรายงานนะคะแล้วก็มีข้อเสนอแนะต่อประเทศไทยแต่น่าเสียดายว่าเขาขอที่จะมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ officially visit เนี่ยนะคะประมาณ 5-6 ครั้งมึงแต่ว่ารัฐบาลไทยปฏิเสธแล้วแต่ว่าประมาณสัก 2-3 เดือนเนี่ยค่ะครม.มีมตินะคะที่จะเชิญคณะทำงานสหประชาชาติเนี่ยมาประเทศไทยแบบไม่เป็นทางการทีนี้พอแบบไม่เป็นทางการเนี่ยนะคะก็หมายความว่าคณะทำงานเนี่ยจะถูกประกบโดยหน่วยงานรัฐตลอดไม่ว่าจะไปไหนมาไหนประกบกันถึงขนาดว่าไปนั่งเฝ้าที่โรงแรมเลยแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ญาติจะไปขอพบเพื่อเป็นการส่วนตัวหรืออะไรแบบนี้ก็ยากและเขาก็ไม่มีโอกาสเขาไม่มีอำนาจในการที่จะทำรายงานด้วยนะคะถ้าหากว่าเขามาแบบไม่เป็นทางการค่ะก็แล้วเมื่อปี60นะคะประเทศไทยก็ไปตอบนะคะไปตอบตามสถานการณ์สิทธิพลเมืองสิทธิทางการเมือง ICCPR ที่เจนีวาเนาะประเทศไทยก็ถูกถามอีกนะคะว่าทำไมไม่ให้สัตยาบันสักทีเรื่องคดีคนหายไปถึงไหนอะไรแบบนี้ซึ่งผู้แทนไทยก็บอกว่าตอนนี้ถึงแม้จะไม่มีกฎหมายคนหายนะคะถึงจะไม่ได้สัตยาบันเนี่ยแต่นายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ตั้งคณะกรรมการนะคะเพื่อติดตามแล้วก็เพื่อตรวจสอบเรื่องการทรมานการบังคับสูญหายนะคะตามข้อจริงเนี่ยคณะกรรมการที่คุณประยุทธ์ตั้งขึ้นเนี่ยไม่ได้สนับสนุนไม่ได้ติดตามหาคนหายแต่สิ่งที่ทำกับตรงข้ามก็คือส่งเจ้าหน้าที่ไปตามบ้านนะคะไปตามบ้านญาติอะไรแบบนี้เราก็ไปถามว่ายินดีที่จะถอนเรื่องจากสหประชาชาติไหมอะไรแบบนี้คือรัฐบาลไทยพยายามที่จะถอนเรื่องคนหายออกจากสหประชาชาติมากกว่าที่จะติดตามคนหายนะคะซึ่ง
ก็สามารถถอนไปได้หลายกรณีแล้วเหมือนกันอะไรแบบนี้นอกจากหลายคนที่ญาติก็ยังคงยืนหยัดอยู่นะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอบคุณญาตินะคะที่ยังยืนหยัดในการที่จะหาความเป็นธรรมนะคะทีนี้กรณีของพุ่มกับโจ้เนี่ยนะคะตรงนี้ทำให้เราเห็นเลยว่าไอ้สิ่งที่ชาวบ้านพูดกันมานานนะคะว่าถูกซ้อมทรมานถูกคุมหัวเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำโกหกของชาวบ้านหรือการพูดแก้เกี้ยวของชาวบ้านแต่มันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นจริงนะคะแล้วที่ผ่านมาเนี่ยเวลาที่ใครออกมาพูดว่าเจ้าหน้าที่รัฐซ้อมทรมานเนี่ยก็ไม่จะถูกฟ้องกลับนะคะNGO ที่ทำรายงานก็ถูกขู่ว่าจะฟ้องอะไรแบบนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยเราจึงไม่มีตัวเลขหรอกนะคะว่าเอาเข้าจริงในประเทศไทยมีคนที่ถูกซ้อมทรมานกี่คนเราไม่มีอะค่ะเวลาเราไปเวทีระหว่างประเทศเราก็ตอบไปอย่างภาคภูมิใจเลยว่าเราไม่มีอะไรแบบนี้เพราะเราไม่เคยบันทึกมากกว่านะคะก็คงประมาณนี้แล้วก็อันหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำนะคะว่าเรื่องของการบังคับสูญหายเนี่ยอันที่จริงนะคะต้องขอบคุณนะคะเหยื่อนะคะทั้งในและต่างประเทศเนี่ยเนื่องจากว่าญาติของคนหายเนี่ยมีการรวมตัวกันค่อนข้างเหนียวแน่นเนาะทั้งในระดับภูมิภาคนะคะแล้วก็ระดับสากลเมื่อคืนก็มีการประชุมนะคะเสวนาเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกถึงเหยื่อแห่งการบังคับสูญหายก็มีญาติมีครอบครัวนะคะคนหายเกือบทั่วโลกเข้าร่วมด้วยนะคะจากประเทศไทยก็มีด้วยนะคะซึ่งการทำงานในระบบเครือข่ายเนี่ยมันทำให้เกิดความเข้มแข็งนะคะแล้วก็สนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกันนะคะแล้วในเรื่องของการบังคับสูญหายเนี่ยสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งรัฐเนี่ยพึงต้องระวังก็คือเมื่อการบังคับสูญหายเนี่ยถูกกระทำเนี่ยเป็นระบบนะคะและกว้างขวางนะคะโดยนโยบายที่ทำต่อประชาชนเนี่ยไม่ใช่แค่อุ้มเพียงคนสองคนนะคะการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็จะถูกยกระดับเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาตินะคะหรือว่า crime against humanity ค่ะซึ่งอันนี้ถือเป็นหลักการธรรมนูญกรุงโรมนะคะเรื่องศาลอาญาระหว่างประเทศที่กำหนดว่าความผิดที่เป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจะไม่มีอายุความและเมื่อเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในอำนาจของศาลอาญาระหว่างประเทศนะคะซึ่งตรงนี้ไม่รวมถึงกรณีผู้ลี้ภัยไทยนะคะที่หายไปด้วยที่หายไปนับ10คนนะคะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะซึ่งรัฐบาลเองต้องพึงตระหนักแล้วก็ในฐานะที่คนที่หายไปเป็นพลเมืองของไทยเนี่ยรัฐมีหน้าที่นะคะในการที่จะต้องค้นหานะคะให้ได้ความจริงนะคะจนกว่าจะทราบที่อยู่และชะตากรรมของเขาค่ะก็ประมาณเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณอังคณาคะเมื่อประโยคสักครู่ที่ทิ้งท้ายไว้น่าสนใจมากๆนี่ไม่ใช่เคสแรกและไม่น่าจะใช่เคสสุดท้ายนี่คือการทำให้สูญหายไปโดยรัฐและอย่างเป็นระบบนี่คืออาชญากรรมที่ against humanity ขัดต่อมนุษยชาตินี่เป็นมุมมองที่น่าสนใจมากๆดังนั้นเคสแบบที่ผู้กำกับโจ้ทำเคสแบบที่ทำให้เราตั้งห้องกันวันนี้นี่ไม่ใช่ครั้งแรกและเราไม่สามารถปล่อยผ่านไปได้จริงๆค่ะพูดถึงเหตุการณ์ในประเทศไทยค่ะจะขออนุญาตกลับย้อนมาที่เคสที่เกิดขึ้นในประเทศไทยค่ะแน่นอนว่าเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ครั้งแรกทำกันมาอย่างเป็นระบบมีกระทั่งว่าตำรวจเก่าๆเกมออกมาให้สัมภาษณ์ออกมาพูดออกมาเขียนบทความค่ะว่าเนี่ยน้องทำไมถึงทำแบบนี้ไม่ได้แปลว่าทำผิดนะคะทำไมทำที่สน.ไม่ไปทำที่เซฟเฮาส์ก็จบแล้วโอ้มันมีคำพูดแบบนี้มันมีหลักปฏิบัติบางอย่างมันมีนอมมันมีวัฒนธรรมมี culture ที่เขาส่งต่อกันมาเอ๋ขออนุญาตส่งต่อไปที่ดร.ปราโมทของเราเลยค่ะคุณปราโมทคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะทำความเข้าใจมากๆเรื่องระบบความคิดเหล่านี้ค่ะปัญหาในการได้มาซึ่งพยานหลักฐานต่างๆรัฐไทยใช้วิธีการซ้อมทรมานแบบนี้มานานแล้วใช่ไหมคะและถ้าเราอยากแก้ไขอยากปฏิรูประบบพวกนี้เราจัดการมันยังไงดีคะดร.คะเชิญค่ะครับสวัสดีครับทุกท่านครับแล้วก็ขอบคุณทางนิติธรรมนะครับที่ให้เกียรติเชิญมาพูดคุยกันนะฮะผมขอเริ่มอย่างนี้ก่อนดีกว่าครับว่าเหตุการณ์ที่เป็นข่าวกันนะครับตำรวจ
ซ้อมผู้ต้องหาเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยคือมันสะท้อนอะไรหลายๆเรื่องนะฮะคืออย่างแรกเลยเนี่ยคือสะท้อนทัศนคติในการทำงานของพนักงานของพนักงานสอบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งตำรวจเก่าและตำรวจใหม่ตำรวจเก่าที่ให้ข้อมูลนะให้ข่าวหรืออะไรในลักษณะทำนองว่าเป็นเรื่องที่ทำกันมานานแล้วนะครับรวมทั้งตำรวจปัจจุบันที่ในภาพข่าวด้วยที่ทำแบบนี้ที่ผมบอกว่ามันไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและปวิอาญาเนี่ยก็คือในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับบุคคลเนี่ยย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตร่างกายการทรมานทารุณอะไรต่างๆเนี่ยลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายเนี่ยมันกระทำไม่ได้อยู่แล้วนอกจากนั้นเนี่ยในมาตราใกล้กันเลยก็คือในคดีอาญาเนี่ยให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยไม่มีความผิดนะครับเป็นหลักการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยครับก่อนที่ศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดซึ่งเราก็ทราบกันดีฮะว่าเราไม่สามารถไปทำแบบนั้นได้นะฮะเราต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์นอกเหนือจากนั้นเนี่ยอันหนึ่งเลยทัศนคติการทำงานของตำรวจเนี่ยที่ไม่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเนี่ยคือในมาตรา131ครับเขาบอกว่าให้พนักงานสอบสวนเนี่ยรวบรวมหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทำได้เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการต่างๆอันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาเพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดเดิมก่อนปี2547เนี่ยเราจบแค่นี้ฮะแต่ว่าพอหลังจากปี2547เนี่ยเราเพิ่มอีกประโยคนึงเข้ามาว่าไอ้พยานหลักฐานต่างๆเนี่ยที่เรารวบรวมเนี่ยนอกจากจะเพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำความผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดแล้วเนี่ยคือหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาด้วยนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนเนี่ยจริงๆแล้วคือการรวบรวมหลักฐานทุกชนิดทั้งที่จะเป็นการพิสูจน์ความผิดหรือจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหานะครับคือกฎหมายมุ่งหมายให้การทำงานของพนักงานสอบสวนเนี่ยเป็นไปในลักษณะแบบนั้นรวบรวมพยานหลักฐานให้ได้มากที่สุดให้ได้มากที่สุดทั้งในด้านที่เป็นคุณแล้วก็ด้านที่อาจจะเอาผิดนะครับแต่ไม่รู้ทำยังไงการทำให้ในการทำงานเราจะเห็นภาพในลักษณะที่พนักงานสอบสวนอาจจะมีลักษณะเป็นคู่กรณีกับทางผู้ต้องหาซะเองนะนี่คือเรื่องสะท้อนเรื่องที่หนึ่งที่ผมว่าทัศนคติของพนักงานสอบสวนเนี่ยไม่สอดคล้องกับกฎหมายเลยนะในเคสที่เป็นข่าวเนี่ยสิ่งที่สะท้อนให้ผมเห็นในเรื่องที่สองเนี่ยคือเรื่องความสำคัญนะครับของเทคโนโลยีแล้วก็กล้องวงจรปิดต่างๆเนี่ยคือผมบอกได้เลยว่า อย่างที่สปีกเกอร์ทั้งสองท่านได้พูดมาแล้วว่าคือเคสเรามีเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าที่มันจะเป็นข่าวกันจริงๆมันน้อยแล้วเคสเนี้ยที่มันดังจริงๆเนี่ยเพราะว่ามันมีกล้องวงจรปิดเห็นทั้งภาพและเสียงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราเห็นได้เลยว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยมันมีความสำคัญนะพอเราเห็นแบบนี้แล้วมันมีความสำคัญมันมีความจำเป็นมากในการที่เป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งที่เอาไว้ใช้ในการสอบสวนนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่แสดงถึงความโปร่งใสในการสอบสวนด้วยนะคืออย่าไปมองแค่ว่ามันจะเป็นอุปกรณ์ที่จะเอาไว้คอยจับผิดเจ้าพนักงานแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันคือเป็นอุปกรณ์ที่มันแสดงถึงความโปร่งใสทั้งหมดแหละครับในมุมนึงเนี่ยมันก็คือสิ่งที่คุ้มครองตัวผู้ปฏิบัติงานเองเจ้าหน้าที่เองนะว่าเขาปฏิบัติได้ถูกต้องก็มีหลักฐานบันทึกชัดเจนเขาก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกลัวอะไรนะไม่ต้องไปกลัวว่าทางผู้ต้องหาจะไปโกหกว่าแบบโดนเจ้าพนักงานซ้อมอะไรเงี้ยก็มีวิดีโอบันทึกชัดเจนอยู่ใช่ไหมครับในทางกลับกันวิดีโอบันทึกเนี่ยก็จะเป็นตัวคุ้มครองทางตัวผู้ต้องหาด้วยเช่นเดียวกันนะว่าไม่ได้โดนทางเจ้าหน้าที่ทำลายอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนให้ผมเห็นที่สองว่ามันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากๆและอาจจะมีความจำเป็นสิ่งที่สะท้อนในเรื่องที่สามเนี่ยคื
จากที่เป็นข่าวไปเนี่ยนะครับคือไม่ว่าจะตัวเป็นตัวทีมงานของเขาเองเนี่ยก็จะบอกว่าให้การว่าทำเพราะนายสั่งใช่ไหมครับทำตามคำสั่งนายอะไรเงี้ยทำเพราะความกลัวอะไรต่างๆนานามันสะท้อนเองถึงอำนาจบังคับบัญชาในองค์กรเนี้ยว่ามันสะท้อนมันขาดหลักในเรื่องความเป็นอิสระในการทำงานมากๆนะคือยอมทำตามที่นายสั่งถึงแม้ว่าอาจจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเงี้ยคือมันแสดงถึงอำนาจนิยมในองค์กรเนี่ยนะครับมากๆซึ่งอันนึงเลยที่ผมจับสังเกตได้ซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าท้ายที่สุดแล้วอาจจะเป็นไปในเพื่อประโยชน์ในทางคดีหรือเปล่านะแต่ว่าหลังจากที่เขาทางพอจับกลุ่มกันได้ครบเนี่ยทางผู้ลูกน้องก็จะบอกว่านายสั่งใช่ไหมครับส่วนนายเนี่ยก็จะพูดย้อนกลับมาในทางตรงกันข้ามว่าลูกน้องไม่เกี่ยวเขาทำเองคนเดียวใช่ไหมก็คือก็เหมือนเรื่องราวมันจะแบบเหมือนกันเลยอ่ะคือแมทเหมือนกันเลยแบบนะครับนี่คือสิ่งที่สะท้อนเรื่องที่3สิ่งที่สะท้อนเรื่องที่4เนี่ยที่มันน่าจะเกี่ยวข้องกับคดีที่เป็นข่าวด้วยนะครับคือผมว่าไอ้กฎหมายของไทยเราเนี่ยที่มีเรื่องผลประโยชน์ตอบแทนหรือเงินรางวัลนำจับอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดหรือรถเถื่อนหรืออะไรต่างๆแบบเนี้ยให้แก่เจ้าพนักงานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าเราอาจจะต้องกลับมาคิดกันใหม่นะครับคือมุมนึงเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นคล้ายๆกับ incentive ที่ทำให้เขาอาจจะมีความกระตือรือร้นใช่ไหมฮะแต่ว่าคือในมุมนึงเนี่ยมันแสดงให้เห็นแล้วว่ามันกลับกลายมาเป็นธุรกิจนะแล้วมันอาจจะทำให้เขาลืมบทบาทที่แท้จริงของตัวเองเขาไปนะคือเนี่ยครับก็คือแบบเรื่องหลักๆที่พอผมเห็นจากเรื่องนี้แล้วมันจะท้อนออกมาหลายอย่างนะครับทีเนี้ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ามันมีปัญหาแล้วแหละการที่พนักงานสอบสวนเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยกระทำแบบเนี้ยกับผู้ต้องหานะครับเราก็มาพูดกันถึงว่าถามว่ามันไม่ถูกกฎหมายอยู่แล้วแหละแต่เพียงแค่ว่าเราจะทำยังไงแล้วมันก็เป็นเรื่องที่พูดกันมาต่อเนื่องมาเรื่อยว่าแบบมันไม่โอเคเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องปฏิรูปตำรวจพอเราพูดถึงเรื่องปฏิรูปตำรวจเนี่ยเราน่าจะเคยได้ยินคำเนี้ยกันมานานพอสมควรแล้วมันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยนะเรื่องการปฏิรูปตำรวจเนี่ยเราอาจจะเคยได้ยินตั้งแต่ดังๆก็ตั้งแต่สมัยคดีเชอร์รี่แอนหรือว่าก่อนหน้านั้นอีกคือแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราพูดเรื่องนี้กันบ่อยมากแต่เรามีปฏิรูปกันจริงๆจังๆเนี่ยน้อยนะเราไม่เกิดการปฏิรูปกันจริงๆจังๆที่ส่งผลให้แบบให้เห็นได้ชัดความพยายามในการปฏิรูปก็มีอยู่เรื่อยๆแม้กระทั่งในรัฐธรรมนูญปัจจุบันนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยส่วนหนึ่งเลยในส่วนของการปฏิรูปนะครับปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็คือการปฏิรูปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของตำรวจเนี่ยแหละนะครับเขาก็บอกเลยด้วยซ้ำว่าจะต้องแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับอำนาจภารกิจของตำรวจให้เหมาะสมปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคคลข้าราชการตำรวจให้เกิดประสิทธิภาพนะครับมีหลักประกันว่าข้าราชการตำรวจจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้รับความเป็นธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายการพิจารณาบำเหน็จความชอบตามระบบคุณธรรมที่ชัดเจนนะการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายต้องคำนึงถึงความอาวุโสความรู้ความสามารถประกอบกันเพื่อให้ข้าราชการตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอิสระไม่ตกอยู่ใต้อานัตของบุคคลใดมีประสิทธิภาพและภาคภูมิใจในการเดินหน้าที่ของตนเวลาพอเราอ่านแบบนี้จบเนี่ยในรัฐธรรมนูญเนี่ยเราก็รู้ได้เลยว่าผู้ร่างเนี่ยเขาก็คงทราบแหละว่าสิ่งที่เขาเขียนมาเนี่ยแหละมันคือปัญหาที่มันมีมาก่อนนะครับและเขาถึงเลยอยากที่จะปฏิรูปนะครับทีนี้พอเราจะปฏิรูปเนี่ยนะฮะ
การปฏิรูปตำรวจเนี่ยมันก็มีความพยายามต่อเนื่องมาหลายครั้งแต่ว่าล่าสุดก็น่าจะยังไม่สำเร็จนะครับก็น่าจะยังรออยู่ทีเนี้ยถ้าถามผมเนี่ยความจำเป็นในการปฏิรูปโดยเฉพาะตำรวจเนี่ยมันมีความจำเป็นมากเพราะว่าหากเรามองกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเหมือนมันเป็นสายพานทั้งหมดนะครับคือเริ่มต้นตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลเสร็จแล้วก็ไปราชทัณฑ์อย่างเงี้ยนี่คือสายพานของมันนะเนาะมันตำรวจเนี่ยเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการยุติธรรมเลยเพราะฉะนั้นแล้วถ้ากระบวนการยุติธรรมตอนเริ่มต้นเนี่ยมันบิดเบี้ยวแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลให้ชั้นต่อไปเนี่ยมันบิดเบี้ยวตามไปต่อเนื่องเลยอัยการก็จะบิดเบี้ยวต่อไปศาลก็จะบิดเบี้ยวต่อไปลงไปถึงราชทัณฑ์แล้วก็จะลงโทษแพะหรือใครก็ว่ากันไปนะครับเพราะฉะนั้นมันมีความจำเป็นอย่างมากในการที่จะปฏิรูปตำรวจนะครับประเด็นที่ผมคิดว่าจำเป็นที่จะต้องปฏิรูปนะครับผมนึกมาได้อยู่ละ5-6ประเด็นเหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับคือหน่วยงานในการทำหน้าที่บริหารองค์กรตำรวจเนี่ยนะครับซึ่งก็จะมีคณะกรรมการใหญ่ๆ2ชุดใช่ไหมครับคือคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติและคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเนี่ยกตล.เนี่ยนะครับ2ชุดเนี่ยจริงๆก็คือจะเป็นคณะกรรมการที่จะมีบทบาทในอาชีพของตำรวจเนี่ยนะฮะซึ่งถ้าเราไปดูองค์ประกอบจริงๆก็มีการแก้ไขกันมาแล้วรอบหนึ่งนะครับรู้สึกจะปี57มั้งไม่แน่ใจแต่ว่าด้วยโครงสร้างแบบนั้นเนี่ยผมว่ามันก็ยังไม่เพียงพอในการที่เราจะปฏิรูปองค์กรนี้นะฮะก็ผมรู้สึกว่ามันยังมีลักษณะเป็นองค์กรที่ปิดมากเกินไปคณะกรรมการชุดเนี้ยถ้าให้ไปดูแล้วเนี่ยองค์ประกอบก็จะประกอบไปด้วยตำรวจชั้นผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนายกรัฐมนตรีต่างๆคือมีจุดเชื่อมโยงจากคนภายนอกเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะช่วยนะฮะในการที่จะเปลี่ยนแปลงปฏิรูปตำรวจได้เนี่ยอย่างน้อยอาจจะต้องเริ่มต้นจากตัวคณะกรรมการที่มีการกำหนดเป็นคนที่กำหนดนโยบายรวมถึงเป็นคนที่ดูแลทั้งตั้งแต่ career path ของตำรวจเลยฮะก็คือทางกตร.เนี่ยก็คือต้องมีคนภายนอกเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยในการตรวจสอบนะครับเพราะว่าถ้าตัวเองตรวจสอบตัวเองเนี่ยตัวเองตรวจสอบคนในองค์กรตัวเองเนี่ยโอกาสที่จะได้ความถูกต้องอันเนี้ยก็อาจจะมีการตั้งข้อสงสัยได้สิ่งที่ผมอยากจะแก้ก็คืออยากจะให้คนภายนอกเนี่ยนะครับเข้าไปมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับแล้วก็เข้าไปเนี่ยเวลาเข้าไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าไปในลักษณะเพียงแค่เชิงสัญลักษณ์อะเนาะเข้าไปแค่คนนึง2คนแต่อย่างน้อยเนี่ยมันต้องมีการเข้าไปในสัดส่วนที่มันพอที่จะมีบทบาทจริงๆนะครับนี่คืออย่างแรกที่ผมคิดว่าควรจะต้องปฏิรูปนะครับอย่างที่สองเนี่ยก็อย่างที่ได้บอกไว้เลยฮะในรัฐธรรมนูญเนี่ยที่บอกว่าการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความเป็นธรรมใช่ไหมครับ career path ของพนักงานตำรวจเนี่ยจะต้องได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายอย่างเป็นธรรมถ้าเราไปดูเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะฮะจากรายงานของสนช.นะที่เขาทำเรื่องการปฏิรูปตำรวจออกมาเขาก็บอกเลยว่าปัจจุบันเนี่ยรูปแบบการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยเราอาศัยรูปแบบดุลพินิจอ่ะค่อนข้างสูงคือเราอาจจะไม่ได้มีเกณฑ์ในการพิจารณาที่เป็นแบบหลักเกณฑ์แบบชัดเจนมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วพอเกณฑ์มันเป็นดุลพินิจค่อนข้างสูงเนี่ยนะก็อย่างที่ปรากฏในรายงานของสนช.เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันก็จะเกิดการวิ่งเต้นเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งใช่ไหมครับ
มันก็เนี่ยมันก็เป็นปัญหามันก็ทำให้คนที่ตั้งใจทำงานจริงๆเนี่ยเขาไม่มีcareer pathที่มั่นคงเขาถ้าอยากเติบโตก้าวหน้าเขาก็ต้องไปวิ่งหรือไปทำหาทางคอนเนคชันยังไงเพื่อที่เขาจะสามารถเข้าไปในตำแหน่งที่เขาจะเติบโตได้อันเนี้ยมันเป็นปัญหามากซึ่งผมเนี่ยถ้าสมมติพวกเราลองเทียบกับองค์กรข้างๆองค์กรเพื่อนข้างๆอย่างอัยการหรือศาลอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าเขาจะมีระบบที่ career path ของเขาจะค่อนข้างที่จะแบบชัดเจนกว่านะครับแล้วก็อาจจะมีการที่แทรกแซงอะไรได้น้อยกว่าของตำรวจนะครับเนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนที่ตั้งใจทำงานก็อาจจะไม่อยากอยู่ในองค์กรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้เนี่ยก็คือเขาต้องมีวิธีการแต่งตั้งแล้วก็โยกย้ายเนี่ยอย่างชัดเจนโดยอาจจำเป็นจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่ในทั้งในเรื่องอาวุโสความเชี่ยวชาญความรู้ความสามารถที่เป็นเกณฑ์ชัดเจนมากกว่าที่จะเป็นการที่จะใช้ดุลพินิจกว้างๆนะแล้วก็เป็นเรื่องการวิ่งเต้นเข้าสู่ตำแหน่งแบบนี้นะครับนี่คือเรื่องที่สองเรื่องที่สามที่สำคัญเนี่ยนะครับคืองานสอบสวนครับงานสอบสวนเนี่ยเป็นงานที่เป็นปัญหาสำคัญและส่งผลกระทบต่อการดำเนินคดีอาญามากๆนะครับเพราะว่าคดีต้องถูกสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนต้องสรุปสำนวนโดยพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบส่งให้พนักงานอัยการอัยการถึงจะมีอำนาจฟ้องไปตามโปรเซสแบบนั้นงานพนักงานสอบสวนเนี่ยเป็นงานที่หนักนะครับที่เครียดแล้วก็ถูกแทรกแซงอยู่บ่อยครั้งจากผู้บังคับบัญชาอะไรต่างๆนะครับมันส่งผลให้ไม่ค่อยมีคนมาทำหรอกครับถ้าเห็นเนี่ยเราจะเห็นข่าวประกาศรับพนักงานสอบสวนอะไรอยู่บ่อยๆเลยแต่ว่าถ้าใครเป็นพนักงานสอบสวนอยู่ก็น่าจะรู้แหละว่างานมันโหลดงานมันหนักงานมันเยอะมากนะครับหรือมีเพื่อนเป็นพนักงานสอบสวนอยู่ก็รู้แหละว่ามันเป็นงานที่เครียดพอสมควรเราเห็นข่าวพนักงานสอบสวนฆ่าตัวตายเยอะแยะมีอยู่เรื่อยๆนะครับซึ่งอาจจะฆ่าตัวตายเพราะถูกแทรกแซงกดดันการทำงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่มันเป็นงานที่เพราะว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นไงมันเป็นจุดเริ่มต้นของคดีเลยว่าคุณจะสอบสวนคุณจะเอาอะไรมาบรรจุไว้อยู่ในสำนวนการสอบสวนแล้วส่งต่อไปยังการสรุปสำนวนส่งต่อไปยังพนักงานอัยการนะครับเพราะเป็นคนกำหนดทิศทางเลยนะทีเนี้ยด้วยลักษณะเนื้องานแบบเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องการความเป็นอิสระมากพอสมควรนะเพราะเขาจริงๆแล้วเขาก็แสวงหาพยานหลักฐานที่มันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปต่อเพราะฉะนั้นผมว่าด้วยตำแหน่งด้วยงานลักษณะแบบเนี้ยจำเป็นที่จะต้องมีอิสระพอสมควรมีไอเดียเยอะแยะมากมายนะหลายคนก็ยกว่าแบบเอ๊ะหรือจะแยกแท่งของcareer path ของพนักงานสอบสวนเนี่ยเป็นอีกแท่งนึงโดยที่ยังอยู่ในตำรวจแหละแต่ว่าแยกเป็นอีกสายงานนึงหรือบางคนก็อาจจะเสนอว่าหรือจริงๆแล้วเอาไปรวมกับพนักงานอัยการดีไหมอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นทางเลือกนะแต่ว่าก็จริงๆทำยังไงก็ได้อะที่จะทำอาจจะทำให้มีความเป็นอิสระมากขึ้นและจริงๆเนี่ยมันมีอีกประเด็นหนึ่งคือยิ่งเกี่ยวข้องกับที่เป็นข่าวเลยคือในกรณีที่ตำรวจเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาเสียเองอ่ะแล้วเรายังให้ตำรวจสอบสวนตำรวจกันเองเหรอจากภาพรู้สึกข่าวล่าสุดเหมือนจะให้ส่งไปให้สำนวนไปให้กองปราบใช่ไหมครับแต่กองปราบก็คือหน่วยงานก็คืออยู่ในสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นแหละนะครับทีเนี้ยมันจะเป็นไปได้ไหมคือในกรณีที่ถ้าเป็นตำรวจตกเป็นผู้ต้องหาเนี่ยส่งไปยังให้องค์กรอื่นข้างนอกเป็นผู้ทำการสอบสวนอาจจะเป็นพนักงานอัยการหรืออาจจะเป็นใครก็ได้ที่อาจจะเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพื่ออย่างน้อยก็แสดงถึงความ
ความโปร่งใสมากขึ้นน่ะในการในการทำงานนะครับนอกจากนี้สิ่งที่คิดว่าควรจะต้องปฏิรูปเนี่ยคือผมว่าตำรวจเนี่ยอาจจะในปัจจุบันเนี่ยอาจจะเป็นองค์กรที่อาจจะเถอะทะเกินไปแล้วคืองานบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นภารกิจที่ไม่จำเป็นที่อาจจะต้องให้ตำรวจทำนะครับอาจจะโอนไปให้หน่วยงานอื่นก็ได้อย่างเช่นจราจรหรืออะไรอ่ะคือเก็บบุคลากรไว้ทำในภารกิจที่สำคัญมากๆดีกว่านะครับนอกจากนั้นสิ่งที่คิดว่าควรจะต้องปฏิรูปเนี่ยนะครับก็คือองค์กรข้างเคียงด้วยฮะคือการปฏิรูปโดยตำรวจโดยลำพังเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะเพราะเราต้องเข้าใจว่ากระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทยเราเนี่ยเราแยกงานสอบสวนกับงานฟ้องร้องออกจากกันนะสอบสวนก็เป็นของตำรวจฟ้องร้องก็เป็นของพนักงานอัยการนะครับเราไม่ได้กลืนกันเป็นเนื้อเดียวกันเหมือนในหลายๆประเทศที่งานสอบสวนกับงานฟ้องร้องมันคืองานรวบรวมพยานหลักฐานงานฟ้องคดีก่อนที่จะเข้าสู่การพิจารณานะครับทีเนี้ยพอเราแยกกันเป็นคนละท่อนๆแบบเนี้ยแน่นอนว่าการที่ปฏิรูปองค์กรหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะกระทบกับอีกองค์กรถัดๆไปนะครับเพราะฉะนั้นการจะปฏิรูปตำรวจให้ได้ประสิทธิภาพเนี่ยก็คือองค์กรอื่นก็ต้องมีส่วนช่วยด้วยครับอย่างเช่นอัยการเนี่ยคดีแบบที่ตำรวจกระทำความผิดนะหรือการส่งคดีมาสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการเนี่ยอัยการก็มีส่วนช่วยทำให้กระบวนการยุติธรรมมันดีขึ้นนะครับเพราะว่าการสั่งการใช้ดุลพินิจสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการเนี่ยหรือความรวดเร็วในการดำเนินคดีการเร่งรัดในการหรือข้อหาต่างๆที่พนักงานอัยการตั้งเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่อัยการสามารถมีส่วนช่วยได้นะครับนอกจากอัยการแล้วเนี่ยศาลเองก็มีส่วนช่วยได้นะศาลเองเนี่ยคืออย่างแรกเนี่ยศาลต้องพยายามนะครับศาลต้องไม่ยอมรับกับพยานหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบนะจากการแสวงหาพยานหลักฐานของนักงานสอบสวนทั้งหลายเนี่ยศาลต้องปฏิเสธเลยนะครับแล้วศาลคือถ้าเราดูจากคำพิพากษาฎีกาหลายๆครั้งเนี่ยเรามักจะเห็นว่าศาลมักจะบอกว่าพนักงานสอบสวนอาจจะไม่ได้มีเหตุโกรธเคืองอะไรกับทางผู้ต้องหาไม่จางจำเลยไม่ได้น่าจะมีเหตุปลักปล้ำอะไรอย่างเงี้ยคือลำพังอาจแค่นั้นเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะในการพิจารณาคดีมันอาจจะต้องดูพยานหลักฐานอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆเนี่ยศาลเนี่ยสามารถใช้บทบาทในเชิงแอคทีฟได้นะอะไรก็ตามที่เห็นว่ามันไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยจริงๆศาลมีอำนาจในการสืบพยานเพิ่มเติมเองได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราอาจจะเห็นกันน้อยนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสิ่งที่ผมมองว่าน่าจะพอทำให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับโอเคครับในขั้นต้นเนี่ยผมก็มีประเด็นประมาณนี้ครับที่อยากจะพูดคุยครับขอบคุณครับขอบคุณมากเลยค่ะและนี่คืออาจารย์ปราโมทค่ะจากนิคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะเชื่อว่านี่เป็นเกร็ดนี่เป็นประเด็นหลักๆที่น่าสนใจมากๆขอบคุณอาจารย์มากค่ะวันนี้อัดแน่นจริงๆทุกท่านคะจะขออนุญาตสรุปเล็กๆน้อยๆสั้นๆจริงๆก่อนโยนไปที่ประเด็นถัดไปวันนี้เราเห็นภาพรวมแล้วโอเคปัญหากฎหมายภายในประเทศมีแบบนี้นะแต่นอกประเทศเองระหว่างประเทศเองก็น่าสนใจไม่แพ้กันคุณผู้ฟังคะแน่นอนอาจารย์ปราโมทปูให้เราเห็นแล้วนะคะว่าการควบคุมตัวไม่ว่าคุณจะอยู่ในเซฟเฮาส์นู่นนี่นั่นอย่างที่คุณก้างเล่าให้เราฟังด้วยเช่นกันนะคะมันคือหลักยกเว้นแน่นอนเลยแล้ววันนี้สิ่งที่อาจารย์ปราโมทนะคะตั้งประเด็นขึ้นมาต่อเนื่องด้วยก็คือเอาจริงๆแล้วมันมีปัญหาทั้งองค์คาพยพของสตช.ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่นะถ้าคุณอยากแก้ปัญหาเหล่านี้อาจารย์เสนอแบบนี้ค่ะ
ตรวจสอบกันเองคือไม่เวิร์กไม่เวิร์กจริงๆนะคะเอาคนนอกเข้ามาช่วยร่วมตรวจสอบกันหน่อยCareer Path เองเป็นส่วนสำคัญในการทำงานสักชิ้นหนึ่งองค์กรอัยการทำได้ตำรวจก็ต้องทำได้ค่ะการแต่งตั้งยกย้ายต่างๆขอหลักเกณฑ์ได้ไหมอย่าใช้แค่ดุลพินิจและอีกอย่างหนึ่งที่มันเป็นกลัดหนองเป็นความลักลั่นย้อนแยงความน่าเห็นใจมากๆของระบบตำรวจก็คืองานสอบสวนจริงอย่างที่อาจารย์บอกเลยค่ะมีข่าวการฆ่าตัวตายเยอะมากของพนักงานสอบสวนได้เวลาแก้ไขปัญหานี้ได้เวลามองปัญหาอย่างจริงจังและตำรวจไทยทำงานเกินตัวไปหรือเปล่าเราโอนงานได้ไหมอย่างเช่นจราจรและที่สำคัญในการปฏิรูปจะเกิดขึ้นได้นะคะต้องอาศัยองค์กรข้างเคียงด้วยอย่างเช่นองค์กรอัยการและองค์กรศาลเองจะต้องทำงานสอดคล้องไปพร้อมๆกันด้วยเช่นกันวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะที่ยกประเด็นขึ้นมานะคะน่าสนใจมากๆเราไปไกลกว่าแค่เคส1คดีแล้วตั้งแต่คุณกั้งคุณอังคณาไล่เรื่องมาจนถึงอาจารย์ปราโมทของเรานะคะทุกท่านคะเอ่ยชบปัญหาอย่างนึงค่ะมีหลายท่านยกมือขึ้นมามีหลายท่านยกมือขึ้นมาสอบถามแต่เหมือนจะเป็นที่ระบบตอนนี้ไม่สามารถที่จะดึงขึ้นมาได้อีกช่องทางนึงค่ะคุณขาส่งจรวดมาหาชิ้นงานของเราได้หรือฝากคำถามไว้ทางหน้าเพจของประชาไทยและเพจของนิติฮับได้เลยเดี๋ยวทีมงานนะคะทีมงานของเราคุณยาดาและคุณลีนะคะจะคอยรวบรวมคำถามมาให้แน่นอนและก็จะขอส่งต่อไปที่สปีกเกอร์ท่านถัดไปเลยค่ะอย่างที่บอกไปคืนนี้ครบถ้วนทุกประเด็นจริงๆค่ะเรามีมุมมองของกฎหมายระหว่างประเทศด้วยเช่นกันและเมื่อพูดถึงกฎหมายระหว่างประเทศนะคะไม่พูดถึงท่านนี้ไม่ได้เลยจริงๆค่ะเจ้าของเพจอันนี้เลยค่ะเป็นเพจที่เอ่ยมาจะใช้ในการหาข้อมูลบ่อยๆนะคะ Check a Walk Talk International Law ค่ะท่องโลกกว้างด้วยกฎหมายระหว่างประเทศกับประเด็นนี้ค่ะขออนุญาตค่ะประเด็นนี้เลยค่ะคุณธนภัทรดร.ธนภัทรคะเราเห็นปัญหาละเราเห็นปัญหาหลักๆแล้วว่าในกฎหมายไทยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นบ้างแต่มุมมองที่น่าสนใจในส่วนของมุมมองของกฎหมายระหว่างประเทศเอ๋ยอยากขออนุญาตตั้งต้นประเด็นคำถามด้วยเหตุการณ์เหล่านี้ค่ะเหตุการณ์ต่างๆที่เราเห็นกันการเอาถุงคลุมหัวก็ดีการซ้อมทรมานต่างๆก็ดีแบบนี้ค่ะเราเรียกว่าทรมานได้หรือยังคะในหลักกฎหมายระหว่างประเทศค่ะและเอาจริงๆมันมีกฎหมายหลายตัวที่เรารับเข้ามาเราให้ภาคยานุวัตรเอาไว้ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็น ICCPR ก็ดี UN ก็ดี CAT ก็ดีค่ะหลักการเหล่านี้ค่ะคุณธนภัทรคะตามหน้าที่ของกฎหมายไทยแล้วเนี่ยมันมีความคุ้มครองเกิดขึ้นบ้างหรือยังและเมื่อกี้นี้คุณอังคณาปูมาแล้วค่ะเรื่องของพรบอุ้มหายและการห้ามทรมานค่ะทำไมมันยังไม่ออกมาสักทีคะเรารอมาเป็น10ปีแล้วค่ะหลังจากจบประเด็นของคุณธนภัทรไปนะคะเอ๋ยจะขออนุญาตไปต่อด้วยคำถามของคุณโอ๊ตนะคะและความถามของคุณปิยากรด้วยเช่นกันคุณธนภัทรคะเชิญเลยค่ะโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณคณะจัดงานทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีสปิเกอร์ทุกท่านแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับผมโอเคทีนี้เรามาต่อที่มุมมองของกฎหมายระหว่างประเทศกันเลยนะครับผมขอเริ่มแบบนี้ก่อนแล้วกันเรื่องของกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องเอาผู้เฉพาะฉบับที่หลักๆแล้วกันเนาะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการซ้อมทรมานนะครับผมคือหลักๆแล้วเนี่ยในปัจจุบันจริงๆมันไม่ใช่มีแค่2ฉบับหรอกแต่จริงๆมี3ฉบับผมขอเลยไปไกลกว่าก่อนที่จะพูดถึง ICCPR หรือ Convention Against Torture หรือ CAT เนี่ยครับขอพูดถึงปฏิญญาสากลก่อนครับคือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหรือ UDHR เนี่ยเป็นหนึ่งในกฎหมายระหว่างประเทศที่กล่าวถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนที่สำคัญที่สุดก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเป็นฉบับแรกๆที่ทำขึ้นในโลกเนาะซึ่งฉบับนี้เนี่ยก็จะพูดถูกหยิบยกขึ้นมาพูดทุกครั้งถ้ามีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งในข้อ5ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนฉบับนี้เนี่ยก็ได้มีการกล่าวถึงเรื่องการห้ามทรมานไว้โดยตรงนะครับในข้อ5ว่าบุคคลใดๆจะถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติหรือลงโทษโหดร้ายผิดมนุษยธรรมหรือต่ำช้าไม่ได้โอเคสิ่งนี้เนี่ยกฎหมายฉบับนี้ถามว่าประเทศไทยเราเป็นสมาชิกเราเป็นภาคีหรือเปล่าคำตอบคือไทยไม่ได้เป็นแต่ว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยผูกพันประเทศไทยในฐานะที่มันเป็นจารีตประเพณีระหว่างประเทศหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าประเทศไทยมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามครับผมคือไม่มันไทยไม่ต้องรับหรือไม่รับเพราะว่าทั่วโลกเขาเห็นตรงกันเป็นจารีตที่
ทุกประเทศทั่วโลกเห็นตรงกันว่าต้องปฏิบัติตามนะครับผมทีนี้ลงไปลึกกว่านั้นอีกนอกเหนือจากปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็มีกฎหมายฉบับนึงที่พูดกันอยู่บ่อยครั้งก็คือ ICCPR นะครับผมทีนี้เรามาดูเรื่องการซ้อมทรมานก่อนภายใต้ ICCPR ว่าเขาระบุว่ายังไงว่าอย่างไรบ้างนะครับเอาพูดในเรื่องของหลักทั่วๆไปก่อนแล้วกันนะครับผมคือหลักทั่วๆไปเนี่ยเขียนไว้ในข้อ7นะครับว่าของ ICCPR หรือกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนะครับว่าบุคคลจะถูกทรมานหรือได้รับการปฏิบัติหรือการลงโทษที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือต่ำช้าไม่ได้สังเกตไหมครับคำล้อจากคำที่เขียนไว้ในปฏิญญาสากลมาเลยดังนั้นเนี่ยแปลว่าหลักนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะถูกรองรับเป็นหลักในทางสากลพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาจะมีการอ้างถึงหลักสากลอะไรก็ตามเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือที่ไหนก็ตามนะครับหลักนี้ควรจะเป็นหลักแรกๆที่ถูกหยิบยกมาพูดถึงนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีเขียนไว้ในข้อ10นะครับของICCPR ฉบับนี้เหมือนกันว่าคนที่เขาบอกว่าบุคคลไม่สามารถถูกริดรอนเสรีภาพนะครับด้วยการและจะต้องได้รับการปฏิบัติด้วยความมีมนุษยธรรมด้วยเนาะทีนี้อันนี้ก็คือเป็นหลักพื้นฐานที่ระบุไว้ใน ICCPR นะครับซึ่งสำคัญนะครับคือ ICCPR ฉบับนี้เนี่ยมีผลใช้บังคับตั้งแต่ปีประมาณพ.ศ.2519และประเทศไทยได้เข้าภาคยานุวัตรความตกลงระหว่างประเทศกติการะหว่างประเทศฉบับนี้หรือ ICCPR ฉบับนี้แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่29ตุลาคม2539นั่นแปลว่าอะไรครับนั่นแปลว่าตั้งแต่แปลว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกติการะหว่างประเทศหรือ ICCPR ฉบับนี้นะครับเนาะอันนี้คือค่อยไล่ไปครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปงงกันนะครับภาคยานุวัตรคืออะไรเพราะว่ามีวิทยากรหลายท่านได้พูดถึงครับว่าภาคยานุวัตรใช่ไหมครับคือแล้วมันคืออะไรการลงนามเป็นภาคยานุวัตรไหมหรือมันยังไงครับคือถ้าพูดถึงในมุมมองระหว่างประเทศเนี่ยเราต้องไล่ฟังแบบนี้ว่ามันมีศัพท์อยู่สองคำที่ใช้กันในเรื่องของการเข้าเป็นภาคีและเข้าผูกพันที่จะปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศคำแรกเรียกว่าการให้สัตยาบันคำที่สองเรียกว่าการภาคยานุวัตรการให้สัตยาบันภาษาอังกฤษใช้คำว่า ratification ratification คืออะไรคือสิ่งที่ว่าสมมติว่าเราต่างประเทศเขาตกลงการจะมีสนธิสัญญาความตกลงระหว่างประเทศขึ้นมาสักฉบับหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็ไปร่วมเจรจาตั้งแต่แรกตั้งแต่เริ่มร่างมีการแก้ไขเนื้อหาในกฎหมายนะครับแล้วเราก็ลงนามและเราก็ยินดีที่จะเอามาผูกพันในประเทศไทยอย่างเงี้ยแล้วเราก็เลยไปลงนามก่อนแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ยินยอมที่จะปฏิบัติตามออกกฎหมายภายในอย่างเงี้ยครับแล้วก็เข้าทําการสิทธิระหว่างการให้สัตยาบันว่าฉันให้สัตยาบันว่าฉันจะปฏิบัติตามอันนี้คือขั้นตอนของการให้สัตยาบันเนาะส่วนภาคยานุวัตรเนี่ยต่างยังไงภาคยานุวัตรก็คือการที่ทําให้สนธิสัญญามีผลผูกพันเหมือนกันนะครับประเทศไทยแต่ว่ามันจะต่างตรงที่ว่าไทยอาจจะไม่ได้เข้าไปร่วมเจรจาสนธิสัญญาข้อบทนั้นตั้งแต่แรกแต่ว่าเหมือนกับว่าเขาตกลงกันเรียบร้อยแล้วเรารู้สึกว่าฉันอยากเข้าร่วมด้วยอย่างเงี้ยครับก็เข้าไปภาคยานุวัตรภาษาอังกฤษใช้คำว่า accession นะครับทีนี้โอเคกลับมาต่อเมื่อกี้มีพูดถึง UDHR ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเลื่อนมาที่ ICCPR กติการะหว่างประเทศนะครับว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิการทางการเมืองนะครับแล้วก็มีมาถึงที่พระเอกของเราก็คืออนุสัญญาต่อต้านการทรมานและการปฏิบัติหรือการลงโทษอื่นที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมหรือที่ย่ำยีศักดิ์ศรีอันนี้คือชื่อเต็มๆของอนุสัญญาการต่อต้านทรมานนะครับภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า Convention Against Torture เป็นชื่อเล่นๆหรือ CAT ครับ CAT แมวครับ CAT นะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็เขียนนิยามไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยตั้งแต่ข้อแรกเลยครับว่าการทรมานหมายถึงอะไรทีนี้เรามาดูนิยามว่าทีนี้เราลองเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างของไทยเนี่ยว่ามันเข้าการทรมานตามนิยามของอนุสัญญา Convention Against Torture หรือเปล่าเนาะข้อ1เขาเขียนผมสรุปให้แล้วกันเพราะมันค่อนข้างยาวเนาะเขาบอกว่าการทรมานหมายถึงการกระทำใดก็ตามโดยมีเจตนาที่ทำให้เกิดความเจ็บปวดหรือความทรมานอย่างสาหัสนะครับ
ไม่ว่าจะทำต่อร่างกายหรือทำต่อจิตใจของบุคคลใดก็ตามโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ข้อมูลหรือคำสารภาพจากบุคคลนั้นหรือจากบุคคลที่3ตรงไหมครับทีนี้เราก็ลองมาพิจารณากันเนาะว่าเอ๊ะเราคิดว่ามันตรงหรือเปล่าถูกต้องไหมครับอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลที่จะพิจารณานะครับแต่ละท่านอาจจะมีความเห็นที่ต่างกันแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อาจจะเห็นว่าค่อนข้างสอดคล้องกับนิยามความหมายที่ระบุไว้ใน Convention Against Torture นะครับทีนี้ถามว่าไทยได้เข้าร่วมกฎหมายฉบับนี้หรือเปล่าไทยได้ภาคยานุวัตรหรือเปล่าถูกต้องครับไทยก็ได้ภาคยานุวัตรเหมือนกันครับผมในส่วนของอนุสัญญาต่อต้านทรมานเนี่ยตั้งแต่เมื่อวันที่2ตุลาคมปี2550ถูกต้องนะครับ2550ปีนี้ปีอะไรครับปีนี้2564ถูกต้องไหมครับกี่ปีแล้วครับถูกต้องไหมก็เกิน10ปีไปแล้วถูกต้องไหมครับทีนี้ถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่ไทยไปเข้าภาคยานุวัตรนะครับคืออะไรในวันที่ไทยยื่นภาคยานุวัตรความตกลงอนุสัญญาฉบับนี้เนี่ยไทยได้ให้โน้ตไว้นิดหนึ่งนะครับผมในทางระหว่างประเทศนี้ค่อนข้างมีผลผูกพันเหมือนกันไทยให้โน้ตไว้สองโน้ตครับโน้ตแรกเรียกว่าถ้อยแถลงตีความภาษาอังกฤษใช้คำว่า interpretative declaration นะครับก็คือถ้อยแถลงการตีความว่าฉันจะตีความคำนี้แบบนี้นะจ๊ะอะไรเงี้ยครับก็คือเอาพูดคำว่านะจ๊ะไม่ได้โอเคคือไทยเขียนว่าอะไรไทยบอกว่าคำว่าทรมานตามที่ระบุไว้ในข้อ1ของ Convention Against Torture เนี่ยครับจะต้องคือแม้ว่าไทยจะไม่มีกฎหมายที่ระบุว่าการทรมานหมายความว่าอย่างไรแต่ไทยบอกว่ามันมีกฎหมายอาญาและประมวลในประมวลกฎหมายอาญาเองและกฎหมายอื่นๆที่มีผลทางอาญาหลายฉบับเขียนที่อาจจะพอเปรียบเทียบได้ว่าการทรมานหมายถึงอะไรอย่างเงี้ยครับเช่นอาจจะพูดถึงเรื่องการทำร้ายร่างกายสาหัสอย่างนี้ครับมีอาจจะมีดีความว่าหมายถึงการทรมานได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับไทยก็เลยบอกว่าขอให้ยึดตามนี้นะซึ่งเหมือนเป็นการถ้อยแถลงการตีความไว้นิดนึงเผื่อในอนาคตมีปัญหาว่าเถียงกันเรื่องว่าการทรมานคืออะไรไทยบอกว่าฉันจะยึดตามกฎหมายอาญาของไทยเนาะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีประเทศที่ไม่เห็นด้วยนะครับเหมือนกันก็คือมีอย่างเช่นมีตอนนั้นมีสวีเดนนะครับบอกว่าขอออบเจกต์ก็คือขอไม่เห็นด้วยที่ไทยทําถ้อยแถลงแบบนี้ซึ่งผลคืออะไรผลคือถ้ากับประเทศทั่วไปก็ยึดตามนี้ครับที่เป็นสมาชิกในสนธิสัญญาภาคีสมาชิกในสนธิสัญญาก็ยึดตามนี้แต่ว่าสําหรับสวีเดนโอเคข้อนี้ไม่ใช้ถ้อยแถลงตีความนี้ไม่ใช้บังคับกับสวีเดนเนาะแปลว่าไทยยังต้องผูกพันนอกจากนั้นไทยยังได้ทํา reservation ไว้ด้วยก็คือทําข้อสงวนว่าขอไม่ผูกพันตามข้อ30ของอนุสัญญาต่อต้านทรมานครับผมซึ่งข้อ30เป็นเรื่องอะไรก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาทครับผมว่าไทยขอไม่ใช้ระบบการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการคือตามข้อบทข้อที่30เนี่ยของอนุสัญญาต่อต้านทรมานเนี่ยเขียนเพิ่มเติมว่าถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเช่น6เดือนอะไรอย่างเงี้ยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถยื่นฟ้องที่ศาลโลกได้เลยซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่าประเทศไทยก็ขอถอนอำนาจออกจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลกเนาะดังนั้นเนี่ยไทยก็เลยตั้งข้อสงวนว่าขอไม่ผูกพันตามข้อ30นะครับของอนุสัญญาต่อต้านทรมานทีนี้ในอนุสัญญาต่อต้านทรมานเขียนอะไรไว้อีกในอนุสัญญาต่อต้านทรมานเนี่ยเขากำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งครับผมชื่อว่าคณะกรรมการต่อต้านการทรมานเลยครับก็คือ Committee Against Torture ใน Committee Against Torture เนี่ยก็จะมีการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญนะครับประมาณ10ท่านที่ไม่ประมาณครับ10ท่านเลยครับที่มีความเชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชนเนาะซึ่งก็จะมีการแต่งตั้งเปลี่ยนวาระกันไปทุก4 ปี 4 ปีอะไรแบบนี้ครับซึ่งในคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมีหน้าที่ในการติดตามว่าประเทศที่เป็นภาคีสมาชิกนะครับหรือเป็นรัฐสมาชิกภายใต้อนุสัญญาการต่อต้านทรมานเนี่ยได้ปฏิบัติตามข้อบทที่กำหนดไว้หรือไม่และยังกำหนดอีกด้วยว่ารัฐสมาชิกนะครับจะต้องมีการส่งรายงานว่าฉันได้มีการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาฉบับนี้ไปที่คณะกรรมการทุก4ปีเนาะอันนี้คือก้อนแรกนะครับก้อนแรกแต่ทีนี้มันสำหรับในส่วนของอนุสัญญาการต่อต้านทรมานเนี่ยมันมีติ่งเพิ่มอีกมานิดนึงนะครับก็คือว่ามันมีกฎหมายที่เหมือนเป็นกฎหมายระหว่างประเทศฉบับที่ต่อเพิ่มมาจากอนุสัญญาการต่อต้านทรมานนะครับชื่อว่าพิธีสารเลือกรับเป็น optional protocol ว่าด้วยการต่อต้านว่าด้วยการป้องกันการทรมานและการปฏิบัติที่ไม่ดีต่อผู้ที่ถูกริบรอนสิทธิเสรีภาพและอยู่ในสถานที่คุมขังประเภทต่างๆซึ่งแน่นอนครับประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวขอเล่ารายละเอียดนิดนึงว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรนะว่าทำไมประเทศไทยไม่เข้าร่วมหรือยังไงเนาะกฎหมายระหว่างประเทศฉบับนี้เนี่ยเป็นกฎหมายที่ตั้งขึ้นมาเพื่อว่าให้รัฐสมาชิกเนี่ยจัดตั้งให้มีระบบการตรวจเยี่ยมสถานที่คุมขังต่างๆเนาะสถานที่คุมขังคืออะไรก็คือเขาก็จะบอกเลยว่ามีตั้งแต่เรือนจำโรงพักสถานพินิจสถานกักขังของตม.ค่ายทหารนะครับสถานค่ายผู้หนีภัยการสู้รบจุดกักเรือของเรือหรือว่าสนามบินนะรวมถึงสถาบันจิตเวชด้วยซึ่งก็จะมีการแต่งตั้งกลไกระดับระหว่างประเทศมีการแต่งตั้งกลไกระดับชาติในการตรวจสอบนะครับซึ่งอันนี้ประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมนะครับทีนี้อันนี้คือก้อนแรกนะครับทีนี้ต่อมาเรามาดูกันต่อที่หน้าที่ของประเทศไทยในฐานะที่เป็นรัฐสมาชิกนะครับในความตกลงของ ICCPR เนาะกับ CAT นะครับกับConvention Against Torture เนาะซึ่งเดี๋ยวผมขอสรุปรวมๆแล้วกันเพราะว่ามันมีข้อบทที่มันคล้ายคลึงกันมากๆทั้ง ICCPR แล้วก็ทั้ง CAT นะครับสำหรับหน้าที่หลักๆแล้วกันหน้าที่หลักๆที่ระบุไว้ที่ประเทศไทยที่รัฐไทยต้องปฏิบัติตามนะครับหน้าที่แรกรัฐไทยมีหน้าที่ต้องปกป้องบุคคลจากการประทุษร้ายใดๆเนาะซึ่งการประทุษร้ายใดๆเนี่ยอันนี้ระบุไว้ในทั้ง ICCPR แล้วก็ทั้ง CAT นะครับก็มันหมายถึงการกระทำที่เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐมันหมายถึงการกระทำที่เป็นการกระทำที่เป็นบุคคลที่ทำในนามรัฐหรือเป็นกรณีที่บุคคลทั่วไปก็ได้คือใครจะทรมานใครจะประทุษร้ายไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลนั้นจะเป็นใครก็ตามและลึกไปกว่านั้นคือรวมถึงการยั่วยุการสั่งการคือแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำเองแต่คุณเป็นคนสั่งการหรือคุณออกคำสั่งก็ต้องรับผิดด้วยดังนั้นเนี่ยรัฐจึงมีหน้าที่ต้องคุ้มครองบุคคลจากการกระทําที่เป็นการประทุษร้ายดังกล่าวนะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับเขายังระบุต่ออีกว่าการกระทําที่ถือว่าเป็นการทรมานเนี่ยก็จะต้องสามารถบุคคลที่ถูกกระทําอ่ะครับจะต้องมีสิทธิ์ที่จะต้องร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจของรัฐนั้นโดยจะต้องกําหนดให้มีการพิจารณาตรวจสอบโดยพลันนะครับโดยทันทีและโดยปราศจากความลำเอียงนะครับซึ่งก็จะเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับแต่อันนี้เป็นภาพกว้างๆเนาะหน้าที่แรกเนาะรัฐต้องปกป้องบุคคลจากการทุจริตใดๆหน้าที่ที่2ครับคือหน้าที่ในการสืบสวนทั้งใน ICCPR และทั้งใน CAT นะครับก็ได้ระบุว่ารัฐมีหน้าที่ต้องสืบสวนการกระทำที่เป็นการทรมานเนาะนะครับก็เมื่อกี้ก็กล่าวไปแล้วเนาะและที่สำคัญคือจะต้องมีการรับประกันสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลที่ถูกละเมิดด้วยและจะต้องมีการเยียวยานะครับต่อมาหน้าที่ที่3นะครับหน้าที่ของรัฐก็คือหน้าที่ของประเทศไทยนะครับคือหน้าที่ในการปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายในการลงโทษทางอาญาต่อผู้ที่กระทำทรมานนะครับคือกฎหมายตรงนี้นะครับอันนี้ระบุไว้ในข้อ4ของอนุสัญญาต่อต้านทรมานเนาะอันนี้ลงรายละเอียดนิดนึงเพราะว่าค่อนข้างสําคัญนะครับคือเค้าบอกว่ารัฐเนี่ยจะต้องปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายในการลงโทษทางอาญาต่อผู้ที่ทําทรมานโดยรัฐจะต้องให้การรับประกันว่าการกระทําทรมานทั้งปวงเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาและที่สําคัญกว่านั้นคือสิ่งที่การกระทําทรมานที่ว่าเนี่ยรวมถึงการพยายามกระทําทรมานด้วยนะครับรวมถึงมีการสมรู้ร่วมคิดด้วยรวมถึงการมีส่วนร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นทางใดทางหนึ่งก็ตามนะครับและโทษที่กำหนดเนี่ยจะต้องเป็นโทษที่เหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทำนั้นด้วย
ยิ่งไปกว่านั้นนะครับจะต้องผู้ที่เสียหายเนี่ยจะต้องมีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานที่มีอำนาจนะครับไม่ว่าจะเป็นก็แล้วแต่ประเทศนะครับฝ่ายตุลาการบริหารหรือฝ่ายนิติบัญญัติที่เกี่ยวข้องของระบบภายในของรัฐแต่ละรัฐนะครับรวมถึงกระบวนการทางการศาลด้วยเนาะกฎหมายประเด็นที่เรื่องทรมานนะครับก็ยังถูกขอให้ระบุไว้ว่าเป็นความผิดที่มีเขตอำนาจสากลภาษาอังกฤษใช้คำว่า universal jurisdiction นะครับคือแปลว่าอะไรแปลว่าศาลทุกศาลบนโลกที่เป็นรัฐสมาชิกภายใต้แคทเนี่ยครับจะต้องสามารถดำเนินคดีภายในประเทศของตนได้เนาะถ้ามีความผิดนั้นเกิดขึ้นในประเทศไหนดำเนินคดีได้เลยเนาะโดยที่ไม่ต้องดูโดยที่ถ้าผู้ถูกกล่าวหาเป็นคนชาติของรัฐนั้นหรือผู้เสียหายเป็นคนชาติของรัฐนั้นหรือรัฐเห็นสมควรยังไงก็แล้วแต่ก็ให้มีให้ศาลมีอำนาจนะครับหน้าที่ประการต่อไปของรัฐเนาะอันที่เท่าไหร่แล้วอันที่4นะครับก็คือหน้าที่ที่ในการที่จะไม่รับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยการทรมานอันนี้สําคัญมากหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามีการทรมานเพื่อเอาคําสารภาพอะไรสักอย่างออกมาสิ่งนั้นห้ามใช้ฟังเป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลแต่มีข้อยกเว้นไว้นิดนึงแต่เป็นข้อยกเว้นที่ดีนะครับข้อยกเว้นที่ว่าคืออะไรข้อยกเว้นคือที่ว่าคือสามารถใช้รับฟังได้กรณีเดียวครับคือสามารถรับฟังได้ในลักษณะที่ว่าคนที่ถูกทรมานขอใช้ครับขอใช้เป็นคําเบิกความเช่นว่าฉันถูกกระทําทรมานโดยมีการรับฟังพยานหลักฐานแบบนี้นะครับก็คือผู้ที่ถูกกล่าวหาเนาะก็ผู้ที่ถูกกระทําทรมานเนี่ยสามารถใช้พยานหลักฐานนี้ในชั้นศาลได้นะครับต่อมาอันที่5ครับหน้าที่ในการฝึกเจ้าหน้าที่และจัดอบรมขั้นตอนเกี่ยวกับการห้ามทรมานโอ้อันนี้ก็ค่อนข้างพอสมควรเนาะแปลว่าอะไรแปลว่ารัฐจะต้องจัดให้มีการศึกษาเกี่ยวกับการห้ามทรมานเข้าไปในหลักสูตรการอบรมบุคคลที่มีหน้าที่ที่ใช้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นพลเรือนไม่ว่าจะเป็นทหารไม่ว่าจะเป็นพนักงานทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่อยู่ในกระบวนการควบคุมตัวการสอบสวนหรือการจับกุมกักขังถูกจับจำคุกอะไรก็ตามรัฐมีหน้าที่ต้องจัดให้มีการอบรมครับและยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยการอบรมที่ว่าเนี่ยจะต้องมีการทบทวนด้วยว่าหลักเกณฑ์ที่อบรมเนี่ยมันอัปเดตไหมมันทันสมัยไหมคือไม่ใช่ว่าแบบใช้เกณฑ์เดิมตั้งแต่แบบเมื่อหลาย10 20 30ปีที่แล้วครับก็จะต้องมีการอัปเดตนะครับในขั้นตอนต่างๆพวกนี้ด้วยนะครับต่อมาหน้าที่ประการสุดท้ายนะครับก็คือหน้าที่ในการชดใช้ทดแทนแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าสมมุติว่ามีผู้ถูกทรมานเนาะและเขาจะดําเนินคดีเขาก็ต้องมีสิทธิ์ในการบังคับคดีเขามีสิทธิ์ที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนที่เป็นธรรมและเพียงพอและจะต้องมีการเยียวยาบำบัดฟื้นฟูอะไรก็ตามก็แล้วแต่ถ้าเสียชีวิตเนี่ยเขาก็กำหนดให้ผู้ที่มีอยู่ในอุปการะเนี่ยก็จะมีสิทธิ์ที่ได้รับค่าสินไหมทดแทนก็คือมีสิทธิ์ได้รับการชดเชยการเสียหายนะครับทั้งหลายทั้งปวงทีนี้อันนี้คือหน้าที่ของรัฐนะครับทีนี้ประเด็นสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็คือประเด็นเกี่ยวข้องกับว่าเรื่องกฎหมายอนุวัติการนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการคืออย่างที่บอกนะว่าสมมุติว่าเราไปลงนามในความตกลงระหว่างประเทศนะครับแล้วทีนี้เรากลับมาไทยเราจะผูกพันนู่นนั่นให้มีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบมีประสิทธิภาพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีว่าจะต้องมีการออกกฎหมายภายในเพื่ออนุวัติการกฎหมายระหว่างประเทศที่ไปเซ็นนะครับที่ไปลงนามจากต่างประเทศเนาะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันเป็นหลัก10ปีแล้วอ่ะครับทีนี้ประเทศไทยเนี่ยเวลาออกกฎหมายบังเอิญว่ากฎหมายเรื่องการห้ามทรมานเนี่ยมันไปอยู่ผูกติดกับกฎหมายอุ้มหายก็คือออกมาเป็นฉบับเดียวกันเลยนะครับซึ่งถ้าเราไปดูตามวิธีตามในทางระหว่างประเทศเนี่ยว่าประเทศไทยทำอะไรไปบ้างเนาะเมื่อกี้อย่างที่ทราบกันแล้วเนาะว่าประเทศไทยนะครับก็ภาคยานุวัตรอนุสัญญาการต่อต้านทรมานไปแล้วเมื่อวันที่2ตุลาคมปี2550นะครับทีนี้ตอนนี้ก็2564ก็10กว่าปีใช่มั้ย14ปีเนาะทีนี้ส่วนอีกกฎหมายอีกฉบับนึงนะครับก็คือกฎหมายการอุ้มหายเนาะกฎหมายอุ้มหายชื่อเต็มๆมันก็คือ
อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับเนาะอันนี้ก็มีผลใช้บังคับตั้งแต่2553นะครับแต่ว่าไทยลงนามเมื่อวันที่9มกราคมปี2555ปีนี้ก็2564ก็9ปีแต่ว่าฉบับหลังเนี่ยไทยยังไม่ได้ให้สัตยาบันยังไม่ภาคยานุวัตรยังไม่ทำอะไรเลยครับก็คือทีนี้เรามาดูซิว่ามันมีปัญหาอะไรทำไมไทยถึงยังกฎหมายฉบับนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้ถึงยังไม่ผ่านสักทีนะครับทีนี้พอเรามาดูรายละเอียดแล้วเนี่ยก็ขอพูด2ประเด็นไปพร้อมกันเลยแล้วกันเนาะก็คือเรื่องอุ้มหายกับเรื่องการห้ามทรมานนะครับคือจริงๆอ่ะตามมันมีประเด็นหลายประเด็นมากครับที่อยู่ในกฎหมายที่ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วก็จะมีการร่างโดยภาคเอกชนภาครัฐสภาอะไรนะข้างในครับของรัฐหน่วยงานของรัฐเองกิจดีกาภาคประชาชนหรือภาค NGO ทั้งหลายก็ต่างคนก็ช่วยกันพยายามผลักดันเรื่องนี้เต็มที่นะครับผมรวมถึงกรรมการสิทธิ์เองหรือใครก็ตามเห็นข่าวอยู่บ่อยมากครับผมคือปัญหาหลักๆเท่าที่ผมพอจะศึกษามาแล้วก็เห็นคร่าวๆเนี่ยผมมองว่าปัญหามันมีอยู่ประมาณ4-5อย่างเนาะอันแรกคือเรื่องของอย่างเช่นถ้าพูดถึงฝั่งอุ้มหายก่อนผมว่ามันมีปัญหาเรื่องของการบทกำหนดนิยามแล้วก็เรื่องฐานความผิดนะครับก็คือเช่นคือตามอนุสัญญาอุ้มหายเนี่ยก็จะมีการระบุว่าโอเคจะเป็นการทำให้บุคคลหายสับสูญโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับก็คือแปลว่าความผิดนี้ก็อาจจะมุ่งเน้นที่ผู้กระทำความผิดที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนาะซึ่งประเทศไทยก็อาจจะไม่ได้มีกฎหมายที่พูดถึงเรื่องนี้เป็นการเฉพาะนะครับอันที่สองนี่ซึ่งประเด็นนี้เรื่องก็ไล่ไปถึงเรื่องของนิยามของการทรมานซึ่งประเทศไทยก็ไม่ได้มีการระบุไว้ชัดเจนนะครับทีนี้อันนี้ก็เป็นปัญหาในแง่ของเรื่องของการนิยามนะครับปัญหาที่สองคือปัญหาเรื่องของการตั้งคณะกรรมการคือมันจะมีปัญหาเรื่องมันจะกฎหมายนะครับมันจะมีบทกำหนดให้มีการตั้งกลไกภายในประเทศนะครับซึ่งกลไกภายในประเทศที่ว่าเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการกระทำให้บุคคลสูญหายนะครับในระดับนโยบายเนาะแล้วก็มีฝั่งของทางห้ามทรมานเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีความวุ่นวายในเรื่องของการตั้งองค์ประกอบสัดส่วนของคณะกรรมการอะไรนะครับอันที่สามเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของการกำหนดมาตรการป้องกันนะครับว่าทำยังไงให้มันสอดคล้องกับอนุสัญญาทั้งสองฉบับทั้งอุ้มหายแล้วก็ทั้งการห้ามทรมานเนี่ยว่าจะระบุยังไงให้มันสอดคล้องที่สุดนะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินคดีเนาะว่าฐานความผิดฐานให้จะมีการกำหนดให้ความผิดฐานทำให้บุคคลสูญหายเป็นคดีพิเศษตามกฎหมายใช่ไหมแล้วก็ใครศาลไหนจะเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีเช่นให้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบใช่ไหมหรือใครครับทีนี้ขอทำลายสั้นๆนะครับทำลายสั้นๆเข้าใจว่าน่าจะมีอาจจะมีหลายท่านที่อาจจะอยากถามขึ้นมาบนฟลอร์นะครับทำลายสั้นๆนิดนึงว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างขอไล่ตั้งแต่อดีตเท่าที่ผมไปสืบค้นมาให้แล้วกันหลังจากที่ไทยไปลงนามนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งอนุสัญญาอะไรห้ามทรมานหรือเป็นลงนามแต่ยังไม่ให้สัตยาบันอนุสัญญาอุ้มหายอย่างเงี้ยหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นก็เริ่มทำลายแบบนี้24พฤษภาคม2559เนาะตอนนั้นก็มีการกำหนดโอเคให้ไทยคณะรัฐมนตรีนะครับให้เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาอุ้มหายแล้วก็มีการเสนอต่อคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับอันนี้ก็คือนานมากแล้วตั้งแต่ปี59เนาะก็หลังจากนั้นก็มีการเสนอต่อให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบตอนนั้นเป็นรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับก็มีการดำเนินการอนุมัติร่างหลักการพรบหลายประเด็นมีการแก้ไปแก้มาเนาะเพราะว่ามันอาจจะมีกฎหมายที่ได้รับผลกระทบหลายฉบับนะครับซึ่งอาจจะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่สำคัญด้วยเช่นพรบกฎอัยการศึกพรบรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรแล้วก็เรื่องหลักการหลายๆประเด็นเช่นที่ไทยอาจจะไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนเช่นเรื่องหลักการไม่ส่งตัวกลับเรื่องนอนในฟูมองอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีกฎหมายลำดับรองอีกมหาศาลที่ตามมาเนาะหลังจากนั้นหลังจาก24พฤษภาคม59ก็มาสิ้นปี59เนาะ27 ธันวาคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบร่างพรบแล้วก็เอาร่างนี้ส่งให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับวิ่งไปตามระดับเนาะ
ต่อมาต้นปี60ก็คือ10มกราคม60คณะรัฐมนตรีเห็นรับทราบแล้วก็ให้บรรจุเป็นวาระเร่งด่วนอ่ะด่วนนะปี60ด่วนนะครับหลังจากนั้น10มีนาคม2560ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้มีความได้เห็นชอบนะครับร่างพรบดังกล่าวนะครับแล้วก็มีการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเนาะเพราะเป็นพรบที่อาจจะมีผลกระทบนะครับก็มีการรับฟังความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมมหาดไทยพัฒนาสังคมกระทรวงต่างประเทศสาธารณสุขนะครับกระทรวงยุติธรรมสำนักงานตำรวจสำนักงานศาลสำนักงานศาลปกครองความสภาความมั่นคงอะไรก็ว่าไปนะครับก็ถึงกรรมการสิทธิ์หลายหน่วยงานมากครับก็มีการรับฟังความเห็นตอนนั้นมีการรับฟังความเห็นที่กรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ5ครั้งก็ตั้งแต่เมษายน60มิถุนายน60พฤศจิกายน60กุมภาพันธ์61แล้วก็กุมภาพันธ์61รอบนึงหลังจากนั้นมีเวทีเสวนานะครับรับฟังอีกรอบแล้วก็มีรับฟังเว็บไซต์อีกรอบนะครับจนถึงกลางปี61นะประมาณหลังจากนั้นปลายปี61ครับโอ้โหแบบนานมาก20ธันวาคม61นะครับสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็มีการพิจารณานะครับร่างแล้วก็ลงมติรับร่างหลักการตามพระราชบัญญัติดังกล่าวมีการตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเนาะประชุมอยู่ประมาณ10กว่าครั้งนะครับจนประชุมปีกับปีครับก็กลับมาที่กุมภา62เนาะก็ร่างก็อยู่ในวาระพิจารณาปรากฏว่าตุลา62ครับคณะรัฐมนตรีก็มีมติขอเห็นชอบให้มีการถอนร่างออกครับร่างพรบอุ้มหายและการห้ามทรมานเนี่ยขอให้ถอนออกเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมขอถอนครับตอนนั้นกระทรวงยุติธรรมให้ผลว่าร่างพรบดังกล่าวเนี่ยได้มีการผ่านการพิจารณานะครับเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันมีการแก้ไขหลายประเด็นก็เลยขอถอนออกไปฟังความเห็นของมีผู้สนได้เสียก่อนนะครับตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญ60อ่ะถอนไปปุ๊บวิ่งไปปีครับ23มิถุนายน63ใกล้จบแล้ว23มิถุนายน63ครม.ก็เห็นชอบอีกครับอ้าวว่ามามีมติเห็นชอบร่างพรบ.ปราบปรามการทรมานและอุ้มหายแล้วก็มีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมเนาะอ้าว63นะครับมิถุนายน63ต่อมากระเด็นมาปีนี้เลยครับ15กุมภาพันธ์2564คณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ได้มีการออกรายงานนะครับการศึกษาร่างพรบนะครับแล้วก็เห็นชอบร่างพรบฉบับกรรมาธิการเนาะแต่ว่าทีเนี้ยมันก็มีประเด็นอีกหลายประเด็นที่เขาตั้งมาว่าโอเคอาจจะยังมีข้อที่อาจจะต้องแก้กันอีกเช่นเรื่องการกำหนดความผิดบทลงโทษที่มันยังไม่ชัดเจนเรื่ององค์ประกอบคณะกรรมการองค์ประกอบคณะกรรมการกลับมาอีกแล้วเรื่องการตั้งคณะกรรมการที่สรรหาที่อาจจะซับซ้อนใช้เวลานานและกฎหมายบางมาตราอาจจะซับซ้อนจากกฎหมายที่อยู่แล้วที่อาจจะเกี่ยวไว้ในทั้งกฎหมายอาญาวิอาญารัฐธรรมนูญหลายๆฉบับนะครับทีนี้เหนื่อยมาก15กุมภาพันธ์2564ก็กระโดดมาล่าสุดเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาคือ17สิงหาคม2564ครม.ก็มีมติอีกรอบครับว่าบรรจุเป็นวาระเร่งด่วนอันนี้เร่งด่วนตั้งแต่ปี60ตอนนี้64ก็ยังเร่งด่วนอยู่ตอนนี้ก็เลยแบบเอางี้ละกันก็อาจจะมีหลายคนบอกเอางี้ได้มั้ยล่ะก็เอากฎหมายระหว่างประเทศมาใช้เลยก็ใช้วิธีกฎหมายปะหน้าได้มั้ยก็คือเอากฎหมายต่างประเทศอนุสัญญามาใช้บังคับไปไทยแล้วก็เอาใบปะหน้าแปะไปเลยแล้วใช้บังคับไปไทยได้มั้ยคําตอบคือยากครับแล้วก็แทบอาจจะเป็นไปได้ยากด้วยเพราะว่าอนุสัญญาเนี่ยมันมีการระบุเรื่องความผิดทางอาญาเนาะซึ่งก็อาจจะต้องมีการกำหนดความผิดและโทษภายใต้กฎหมายไทยต่างหากนะครับก็เลยณปัจจุบันก็ยังอยู่ในวาระเร่งด่วนแล้วพอมีประเด็นเรื่องการคุมศีรษะด้วยถุงด้วยอะไรครับเรื่องการทรมานเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเงี้ยประเด็นร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ถูกหยิบขึ้นมาอีกรอบนะครับผมซึ่งณตอนนี้ก็เท่าที่เห็นก็ยังไม่ได้มีการดําเนินการต่อเนาะก็ต้องรอติดตามต่อไปว่ากฎหมายอนุวัติการฉบับนี้จะออกมาเมื่อไหร่ครับผมอ่ะฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันครับจะได้เผื่อมีใครมีคําถามอะไรเพิ่มเติมครับผมขอบคุณมากเลยค่ะคุณธนภัทรคะเดี๋ยวเอ๋ยจะขออนุญาตไปต่อที่คําถามของคุณโอ๊ตที่ยกมือกันไว้ก่อนเลยก็แล้วกันนะคะคุณโอ๊ตคะเชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับขออนุญาตทุกท่านครับก็นะครับแล้วก็ฟังมาแรกนะครับทีนี้ก็อยากขออนุญาตให้ข้อมูลนะครับพอดี
ก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการที่ทำอย่างเงี้ยมาเยอะเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจอัยการผู้พิพากษามาเยอะนะครับทีนี้จะขออนุญาตเรียนข้อมูลอย่างเงี้ยว่าในเรื่องของนะครับสอบอุ้มฆ่านะครับอย่างคดีเนี้ยนะครับอย่างคดีผู้กับที่เราเห็นกันนะครับจะเห็นได้ว่านะครับไม่ว่าจะเป็นของผู้กระทำรวมถึงตำรวจเก่าๆนะครับเราจะเห็นได้ว่าเขามองว่าเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าทำเพื่อชาติทำเพื่ออะไรก็ตามนะครับตามข้ออ้างเขานะครับจะเห็นว่ามันเป็นนะครับเรื่องของวัฒนธรรมหรือความเชื่อทัศนคติอำนาจนิยมนะครับซึ่งระบบเนี้ยบางอย่างเราอาจจะมองว่านะครับเป็นที่อาชีพตำรวจนะฮะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆนะครับผมมองว่าจะเห็นได้ว่านะครับมันเป็นระบบอำนาจนิยมนะครับอำนาจนิยมซึ่งมันฝังอยู่กับพวกเรามานานแล้วในประเทศไทยนะครับอำนาจนิยมไม่ว่าจะเป็นเด็กต้องเชื่อฟังผู้ใหญ่ใช่ไหมฮะผู้ใหญ่ทำอะไรก็ต้องถูกหรือพ่อต้องอยู่เหนือลูกคนที่มีตำแหน่งสูงกว่านะครับก็มีสิทธิ์มากกว่าคนที่มีตำแหน่งน้อยกว่าหรือคนรวยคนที่มีฐานะคนที่มีฐานะทางสังคมดีกว่าก็จะมีอำนาจมากกว่าเราเห็นได้ว่าแม้แต่ครูนะครับก็มีสิทธิ์ที่จะสั่งสอนสิทธิ์มากกว่าตรงนี้ตำรวจนะฮะคิดง่ายๆนะครับปัญหาผมมองว่าปัญหาข้อแรกนะครับคิดง่ายๆที่เราเห็นกันนะครับเช่นทรงผมนะครับทุกท่านทราบไหมว่าทรงผมนักเรียนนะครับเลิกใช้ตั้งแต่ปี2518แล้วนะครับ2564ผ่านมา46ปีนะครับเราก็ยังเห็นว่าโรงเรียนหรือครูบาอาจารย์ต่างๆนะครับที่ชินกับวัฒนธรรมอำนาจนิยมเหล่านี้ก็จะบังคับให้เด็กได้กระทำโดยเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีคุณโอ๊ตค่ะอาจจะขออนุญาตให้เข้าประเด็นคำถามประเด็นของเรื่องของการซ้อมอุ้มฆ่านิดนึงค่ะเชิญเลยค่ะได้ครับก็คือบอกว่าทั้งเรื่องของปัญหาสั้นๆนะครับอำนาจนิยมหรืออุปถัมภ์การศึกษานะครับหรือการเมืองที่เกี่ยวข้องมาเนี่ยนะครับที่ท่านอธิบายมาเนี่ยจะทำยังไงให้มันทำได้จริงนะครับอย่างเช่นระบบแต่งตั้งพวกนี้นะครับเราเข้าไปในตำรวจถามว่าคนที่เข้าไปในกรรมการตำรวจก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับหรือกฎหมายเอาจริงๆว่าเราจะสร้างให้ประหารชีวิตก็ตามนะครับเรื่องของการฆ่าคนนะครับ288 289มันก็ประหารชีวิตอยู่แล้วมันไม่มีอะไรที่จะโทษหนักกว่าประหารชีวิตอย่างนี้อีกแล้วนะครับเรามั่นใจหรือเปล่าว่ากฎหมายเนี่ยมันจะทำให้ได้จริงๆหรือสิ่งที่เราพูดมาว่าเฮ้ยการคานกระบวนการยุติธรรมอื่นเรามั่นใจหรือเปล่าว่ามันจะทำให้ได้จริงๆใช่ไหมฮะคือมันจะมีวิธีอื่นหรือเปล่านะครับก็ถามว่ามันมีวิธีอื่นหรือไม่ที่พูดมานะครับเพราะว่าวิธีอื่นที่พูดมาต้องเรียนตรงๆว่ามีการทำแล้วหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จนะครับแล้วก็ไม่สามารถป้องกันได้ต้องเรียนตรงๆอย่างนี้ว่าแล้วมันจะมีวิธีอื่นหรือไม่ว่าที่มันจะดีกว่านี้ครับผมแค่ประมาณนี้ก่อนครับโอเคค่ะคำถามของคุณโอ๊ตนะคะชวนคุยชวนตั้งประเด็นคำถามถึงวิธีอื่นๆนอกเหนือจากการเอาตั้งคณะกรรมการตตร.ขึ้นมาเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของเชิงวัฒนธรรมด้วยถูกต้องไหมคะใช่ครับเชิงวัฒนธรรมด้วยแล้วก็เชิงอย่างเช่นผลงานเรื่องของกฎหมายนะครับเรามองว่ากฎหมายแต่จริงๆอย่างที่ทำไมพุ่มกับโจ้ทำไมเขาถึงต้องไปบีบรัดคอเพราะว่าหนึ่งเขาต้องการผลงานก็อย่างที่เราบอกเราต้องการผลงานที่เป็นรูปธรรมสองกฎหมายต้องการของกลางใช่ไหมฮะจริงๆเขาก็รู้ว่ามีของกลางแต่เขาก็ต้องการของกลางอีกอันนี้ก็เป็นปัญหากฎหมายอีกโอเคนี่น่าสนใจนะน่าสนใจมากประเด็นแรกนะคะสปีกเกอร์ทุกท่านคะเรามีเครื่องมืออื่นอีกไหมนอกจากกตร.ประเด็นที่สองแล้วมันมีวิธีอื่นอีกไหมที่จะได้ของกลางมาหรือข้อมูลพยานหลักฐานมาซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณธนภัทรเล่าให้เราฟังไปแล้วนะคะว่าพยานหลักฐานซึ่งได้มาจากการบีบบังคับซ้ำทรมานไม่สามารถให้การในชั้นศาลได้ถ้าอย่างนั้นมันมีวิธีอื่นไหมคะที่ทำให้ตำรวจได้พยานหลักฐานคำถามสองข้อนี้ขออนุญาตแขวนเอาไว้ก่อนคุณโอ๊ตขอบคุณมากค่ะขออนุญาตไปต่อที่คุณปิยากรค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะแป้งนะคะขออนุญาตถามว่าในบริบทของสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะแบบเรื่องยาเสพติดล็อตใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีบริบทไหนไหมที่การทรมานมันอาจจะยอมรับได้
บ้างหรือว่ามันทำให้แบบมันซอฟลงได้อะค่ะคืออย่างประเทศไทยตอนนี้มันก็คือที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือแบบอยากได้ยาเสพติดล็อตใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นแฟกต์ที่จริงหรือไม่จริงแต่ว่านอกจากนี้ก็คือที่เข้าใจว่าดีดีเบตกันอยู่มันจะแบบticking time bomb scenario อย่างเช่นถ้ามันจะมีระเบิดเกิดขึ้นแล้วแบบคุณจับคนที่เขาแบบวางระเบิดมาได้อย่างเงี้ยคือการทรมานมันจะมีเหตุการณ์ไหนบ้างไหมที่มันควรจะยอมรับได้อะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณแป้งคะคำถามนี้ขออนุญาตส่งต่อที่คุณก้างกับคุณอังคณาเลยค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะก็จริงๆเดี๋ยวอาจจะให้พี่อังคณาเป็นคนตอบหลักเนาะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองเล่าให้ฟังว่าอันนี้จริงๆเรื่องการที่ว่าการให้การใช้วิธีการทรมานเป็นส่วนหนึ่งในการสอบสวนเนี่ยมันจะทำให้แบบเป็นมันจะทำให้ยอมรับได้หรือเปล่าหรือว่าสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งได้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ขอย้อนกลับไปตอนที่คือก้างเคยไปเรียนก้างเรียนเรื่อง human rights อาร์เรลัมมาจากที่อังกฤษเนาะก็คือมันมีอยู่คาบหนึ่งที่เขาสอนเรื่องสิทธิ์ที่จะไม่ถูกทรมานเนี่ยค่ะแล้วอาจารย์ก็เอาโจทย์ข้อนี้ขึ้นมาเลยเป็นข้อแรกว่าเนี่ยพ่อคนหนึ่งมันเป็นเรื่องของตำรวจชุดหนึ่งที่ในประเทศหนึ่งที่ยุโรปเนาะเขาจับตัวผู้ต้องสงสัยมาแล้วเขาประมาณเขามีข้อมูลเบื้องต้นแล้วล่ะว่าเซตของผู้ต้องสงสัยเนี่ยจะจับตัวเด็กผู้ชายคนหนึ่งไปเพื่อที่จะเรียกค่าไถ่แล้วก็ถ้าไม่ให้เงินตามเวลาที่กำหนดอ่ะก็คือจะฆ่าเด็กคนนั้นทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเขาก็ตั้งคำถามว่าในกรณีอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องระยะเวลาด้วยเนาะที่เข้ามาเกี่ยวข้องว่าถ้าได้ข้อมูลข้อจริงจากผู้ต้องสงสัยมาไม่ทันอ่ะเด็กอาจจะตายได้นะแต่ต้องแยกนะคะความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดกับความผิดต่อชีวิตร่างกายเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะตอนนั้นอ่ะแกก็ให้เด็กในห้องยกมือเลยว่าใครคิดว่าในเงื่อนไขเวลาแล้วก็เคสแบบเนี้ยการทรมานยังใช้ได้บ้างซึ่งเด็กส่วนใหญ่อ่ะไม่ยกมือเนาะโดยเฉพาะเด็กที่มาจากทวีปยุโรปแต่มันมีเพื่อนบางคนในคลาสบางคนที่มาจากอเมริกาเขาบอกว่าทําได้ซึ่งอเมริกามีประวัติในการใช้การทรมานเพื่อสอบสวนอันเนี้ยเราอาจจะตามข่าวหรือว่าดูในหนังมาก็เยอะนะคะอยู่แล้วอาจารย์ก็เลยถามเหตุผลว่าทําไมเขาก็บอกว่าเขาเป็นพ่อซึ่งก็จริงๆตอนนั้นเขามีลูก2ขวบก็เอามาอยู่ที่อังกฤษด้วยถ้าสมมุติว่าเขาลองนึกว่าเป็นลูกเขาโดนจับตัวไปอย่างเงี้ยเขายอมให้ทรมานนะเนี่ยแหละคือเสร็จแล้วอาจารย์ก็มาเฉลยทีหลังว่าเคสเนี้ยมันเป็นคำพิพากษาของศาลสิทธิมนุษยชนในยุโรปซึ่งสุดท้ายแล้วอะศาลอะตัดสินนะคะว่าให้คนที่ทําทรมานเนี่ยถือว่าละเมิดสิทธิ์ของผู้ต้องสงสัยคนนั้นก็คือยังไงก็ผิดแต่คราวเนี้ยในวิชาเดียวที่เรียนกันน่ะพี่ก็ได้อ่านมาเปเปอร์นึงซึ่งมันเป็นเปเปอร์ที่เสนอโดยนักวิชาการว่าเราจะลดปัญหาเรื่องการทรมานในการสอบสวนลงได้ดีกว่ามั้ยถ้ากําหนดไว้เลยว่าเป็นความผิดบางประเภทที่เราใช้การทรมานเพื่อสอบสวนได้ซึ่งในเปเปอร์เนี่ยก็เสนอออกมาตอนนั้นที่อ่านเราก็ตกใจเหมือนกันนะว่าแบบเอ้ยมันมีคนคิดเรื่องนี้ด้วยเหรอว่าแบบการทรมานยังอนุญาตให้ทําได้แต่มันมีคือหลักเกณฑ์ของเขาก็คือเขาพยายามกําหนดความผิดที่มันซีเรียสจริงๆถึงแก่ชีวิตร่างกายจริงๆจึงจะอนุญาตให้การใช้การทรมานได้แต่ว่าลําดับขั้นหรือว่าลําดับชั้นของคนที่ทําเนี่ยต้องชัดเจนต้องมีการเปิดเผยข้อมูลของคนที่ควบคุมตัวของวิธีการที่ใช้แต่เราอ่านไปอ่านมาเราก็ยังรู้สึกว่าเรารับไม่ได้อยู่ดีเนาะอันนี้เป็นความเห็นของเราซึ่งมันก็ได้มาจากการที่อ่านเปเปอร์นั้นน่ะเนี่ยค่ะคือในทางกฎหมายของประเทศที่มันเป็นรูทของ human rights อ่ะมันก็ยังเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อยู่ดีเนาะมันไม่แน่ใจว่าจะตอบหรือเปล่าแต่ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอ่ะกับความผิดต่อชีวิตร่างกายมันต่างกันก็คือฐานมันต่างกันอยู่แล้วอะค่ะพี่อังเสริมไหมคะพี่ได้ค่ะคือเรื่องนี้นะคะมันก็ยังเป็นที่ถกแถลงกันอยู่นะคะในทางสิทธิมนุษยชนเนี่ยเราไม่ยอมรับในเรื่องของการทรมานนะคะไม่ว่าจะเป็นในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าในภาวะสงครามเนี่ยถือว่าการทรมานเนี่ยทำไม่ได้มันก็เคยมีการตั้งคำถามนะคะว่าอย่างกรณีที่จะมีการก่อวินาศกรรมอ่ะเนาะที่อาจจะทำให้คนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเนี่ย
แล้วการที่อาจจะต้องทรมานคนบางคนนะคะเพื่อที่จะได้ข้อมูลเพื่อที่จะยุติวินาศกรรมนั้นน่ะมันทำได้ไหมนะคะเขาพูดถึงเรื่องของสัตว์หลักการในด้านสัดส่วนนะคะหมายถึงว่าแทนคุณอาจจะทรมานคนสองสามคนแต่ว่าคุณอาจจะช่วยชีวิตคนอีกเป็นพันอะไรประมาณแบบนี้แต่ว่าในทางในทางสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรายังถือว่าไม่ว่าอย่างไรเนี่ยเราก็ทรมานไม่ได้นะคะของสำหรับประเทศไทยเองเนี่ยค่ะในเนื่องจากประเทศไทยยังมีโทษประหารอยู่นะคะประเทศไทยก็มีข้อสงวนในตาม ICCPR ไว้ว่าการประหารชีวิตตามคำพิพากษาเนี่ยไทยไม่ถือเป็นการทรมานนะคะแล้วยิ่งเวลาที่เรามาเทียบเคียงกับอนุสัญญาต่อต้านการทรมานเนี่ยเราจะพบว่าจำกัดความของการทรมานเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่เฉพาะการกระทำที่โหดร้ายทารุณต่อร่างกายเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันหมายถึงการกระทำทารุณทางจิตใจด้วยนะคะแล้วเมื่อน่าจะต้นปีที่แล้วนะคะประมาณเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วเนี่ยในรายงานของผู้แทนพิเศษสหประชาชาติด้านการทรมานเนี่ยก็ออกรายงานนะคะแล้วเขาอภิปรายขยายความนิยามคำว่าการทรมานทางจิตวิทยาหรือ psychological torture ไว้นะคะว่ามันมีองค์ประกอบหลักๆ5ข้อนะคะก็คือเช่นการทำให้เกิดความทุกข์ต่อเหยื่อนะคะเป็นการกระทำที่มีเจตนานะคะแล้วก็ไม่ใช่การปฏิบัติที่บกพร่องหรือที่ประเทศไทยเขาชอบใช้คำว่าบกพร่องโดยสุจริตอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ข้อ3เนี่ยมีจุดประสงค์ในการทรมานที่ชัดเจนคือเพื่อลงโทษเพื่อข่มขู่เพื่อบังคับขืนใจอะไรเงี้ยข้อ4ทำให้เหยื่อเกิดความรู้สึกและอยู่ในภาวะไร้อำนาจค่ะแล้วก็ข้อ5เนี่ยเป็นการกระทำที่มีความผิดแล้วก็เพื่อย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันนี้ทำให้อับอายอันนี้เข้ารวมถึงเรื่องของไซเบอร์บูลีอิ้งด้วยนะคะแล้วตอนที่ประเทศไทยเนี่ยไปตอบรายงานของคณะกรรมการCAT นะคะน่าจะปี2013หรือ2014นะคะประธานคณะกรรมการ CAT เนี่ยยังพูดถึงนะคะว่าตามนิยามของการทรมานเนี่ยมันหมายรวมถึง gender based violence ด้วยนะคะคือการความรุนแรงต่อเพศสภาพนะคะเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่เจ้าหน้าที่เนี่ยควบคุมตัวนะคะผู้หญิงหรือคนที่เป็นไม่ว่าคือใช้เพศเป็นเครื่องมือในการทำลายล้างอะไรประมาณแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งมันกว้างขวางมากนะคะแล้วในทางสิทธิชนเนี่ยเราก็ยังยืนยันในเรื่องของงานที่จะต้องไม่ถูกทรมานยกตัวอย่างนะคะไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครนะคะเขาอาจจะเป็นผู้ต้องหานะคะเขาอาจจะเป็นนักโทษหรือแม้เขาอาจจะเป็นนักโทษประหารเนี่ยเขาในขณะที่เขาต้องรับโทษเนี่ยนะคะตามคำพิพากษาศาลแต่เขาก็ยังมีความเป็นมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระทำอันใดก็ตามที่เป็นการย่ำยีศักดิ์ศรีหรือลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันกระทำไม่ได้เด็ดขาดแล้วทั้งหมดนี้ก็จะอยู่ในคำนิยามของการทรมานซึ่งมันมีความหมายกว้างมากแล้วก็ศาลสิทธิมนุษยชนของอย่างที่ก้างบอกเนี่ยของสหภาพยุโรปอะไรเองเนี่ยก็เน้นย้ำในหลักการนี้มาโดยตลอดนะคะแต่ว่ามันก็จะมีแบบประเทศมหาอำนาจทั้งหลายนะคะที่คิดว่าคือให้เหตุผลน่ะให้เหตุผลเพื่อที่จะสามารถคือเหมือนกับว่าทำให้ตัวเองไม่รู้สึกผิดน่ะว่าอาจจะต้องทรมานคนบางคนเพื่อที่จะปกป้องคนจำนวนมากอะไรแบบนี้ซึ่งสุดท้ายเราพิสูจน์ไม่ได้นะว่าการที่เราทรมานใครสักกี่คนเนี่ยเราจะสามารถปกป้องมีนาศกรรมหรืออะไรได้จริงแต่นี้มันก็มาถึงอย่างที่คำถามที่เมื่อกี้น้องผู้หญิงถามในเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะคะเราต้องทรมานเราอนุญาตให้ทรมานได้ไหมอะไรแบบนี้อันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าไม่ว่ายังไง ก็ทำไม่ได้แล้วก็เราก็มีคือส่วนตัวเคยทำบันทึกกันนะคะกรณีของกลุ่มชาติพันธุ์นะคะทางเหนืออะไรแบบนี้คือบางคนเนี่ยถูกแบบคือขุดหลุมดินแล้วเขาไปเอาไปอยู่ในหลุมมากินนอนขี้เยี่ยวอยู่ในหลุมต้องเป็นวันๆอะไรแบบนี้คือถึงแม้จะไม่ได้
ม่ได้ไปแตะตัวร่างกายนะคะให้เกิดการบาดเจ็บแต่อันนี้ก็ถือเป็นการทรมานการทารุณกรรมนะคะซึ่งอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าถามว่าแล้วมีวิธีการอื่นไหมพูดตรงๆนะคะตำรวจไทยเก่งจะตายนะคะเรามีนิติวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้ามากนะคะเราไปดูสิคะที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เราไปดูของนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจนะคะพิสูจน์หลักฐานตำรวจวิทยาการก้าวหน้ามากแล้วก็มีหลายประเทศนะคะที่ให้การสนับสนุนทั้งเรื่องของการฝึกอบรมการเครื่องไม้เครื่องมือค่ะดังนั้นเนี่ยวิธีการทรมานเพื่อให้ได้ข้อมูลเนี่ยจึงควรต้องเลิกแล้วอะค่ะไม่มีใครเขาทำกันแล้วในยุคนี้เราก็เพียงแต่เห็นว่าประเทศบางประเทศเขาทำได้แล้วเราก็ทำกันมานะคะอย่างแล้วอย่างคำถามของคุณโอ๊ตตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าแล้วเราจะยุติได้ยังไงอันนี้บอกตรงเลยนะคะมันเป็นวัฒนธรรมที่ทำกันมาเห็นกันมารุ่นน้องในโรงเรียนในโรงเรียนในร้อยตำรวจเนี่ยไม่ได้สอนนะคะแต่ว่าวัฒนธรรมที่ทำกันมาเห็นกันมานะคะตำรวจชั้นผู้ใหญ่วันนี้เนี่ยคือตำรวจเองก็รู้นะคะว่าใครบ้างที่มือหนักตีนหนักนะคะบางทีเนี่ยตบบ้องหูเขาสักทีเดียวสองข้างจนแก้วหูแตกถามว่าผู้เสียหายไปร้องเรียนได้ไหมไม่ได้หรอกมันไม่มีหลักฐานนะคะแก้วหูแตกจากการโดนใครตบเนี่ยมันไม่มีหลักฐานเพราะมันเป็นการกระทำในสถานที่ลับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีการใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์นะคะใช้ข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์มีพยานแวดล้อมนะคะมีพยานบอกเล่าประจักษ์พยานให้การคุ้มครองพยานที่ดีเนี่ยทำให้เป็นระบบเนี่ยเชื่อว่าจะสามารถพัฒนาระบบการสืบสวนในประเทศไทยได้ค่ะค่ะก็ตอบเท่านี้ละกันถ้าไม่ทราบเข้าใจถ้าหากว่าไม่ทราบตอบคำถามได้เคลียร์ไหมถ้าไม่เคลียร์ถามใหม่นะคะเคลียร์ชัดเจนมากค่ะคุณอังคณาคะขอบคุณมากค่ะไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ค่ะคำถามจากคุณโอ๊ตนะคะชัดเจนต้องมีเครื่องมือมีนวัตกรรมมีคนที่พร้อมช่วยมีพาร์ทเนอร์จากระหว่างประเทศเยอะแยะมากที่มันถูกต้องเป็นธรรมใช้ได้จริงในชั้นศาลขอบคุณมากเลยค่ะคุณอังคณาขอบคุณคำถามจากทั้งคุณแป้งและคุณโอ๊ตด้วยแต่เพื่อให้เคลียร์มากขึ้นถ้าเราไม่ใช้กตร.เราใช้อะไรได้อีกบ้างขออนุญาตกลับมาถามที่อาจารย์ปราโมทย์อีกครั้งนึงเป็นการปิดสรุปห้องนี้ค่ะเชิญเลยค่ะครับผมขอเสริมจากตะกี้ที่พี่อังคณาพูดนะครับก็คือนอกเหนือจากกตร.แล้วก็คือสิ่งที่ตะกี้ผมพูดไปว่าอาจจะต้องอาศัยการตรวจสอบจากหน่วยงานข้างเคียงที่ใกล้เคียงนะฮะอย่างเช่นอัยการนะครับการเดี๋ยวผมพูดอย่างนี้ก่อนคือการที่เราเห็นไอ้แบบเนี้ยซ้ำๆซักซากซ้ำๆซักซากวนเวียนอยู่แบบเนี้ยที่บอกว่าเป็นวัฒนธรรมอำนาจนิยมเนี่ยก็คือส่วนหนึ่งของการที่มีอำนาจนิยมเนี่ยก็คือมีกฎหมายให้อำนาจนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววิธีการแก้ประการแรกเลยก็คือเราอาจจำเป็นที่จะต้องแก้ไขกฎหมายที่ให้อำนาจเหล่านี้นะครับคือมันคงแก้ไม่ได้หมดหรอกแต่มันได้ระดับหนึ่งอย่างที่สองสิ่งที่จะพอช่วยได้เนี่ยก็คือการที่ทำให้ผู้ที่คิดจะกระทำใหม่ๆเกิดความกลัวนะครับก็คือเขาเห็นตัวอย่างจากการลงโทษแบบจริงจังครั้งก่อนๆนะมันก็อาจจะเกิดการดีเทอรแรนได้ว่าครั้งถัดๆไปรุ่นพี่ที่เคยบอกทำแบบนู้นแบบนี้ท้ายที่สุดก็ติดคุกพร้อมรุ่นพี่รุ่นพี่ก็ติดคุกจริงคงไม่คุ้มหรอกอะไรเงี้ยท้ายสุดมันก็คือเรื่องการบังคับการเอาจริงเอาจังกับในเรื่องการลงโทษนะครับไม่ว่าจะเป็นทางอาญาหรือทางวินัยนะซึ่งก็คือก็ต้องพึ่งหน่วยงานที่เป็นเกาะเกี่ยวทั้งหลายแหล่ฮะไม่ว่าจะปปช.หรืออัยการก็ต้องมีการตั้งข้อหาที่ให้ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิดจริงๆศาลก็ต้องลงโทษแบบจริงจังใช้บทบาทเชิงรุกแล้วก็ต้องมีวัฒนธรรมมองว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้แยกกันทำงานนะทั้งอัยการและศาลและตำรวจอะจริงๆคือเป็นส่วนหนึ่งเป็นฟันเฟืองทั้งหมดแหละที่ต้องการบันดาลความยุติธรรมให้กับสังคมอะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่แค่พิจารณาคดีให้มันเสร็จไปอะนะครับเขาก็ต้องทำแบบนี้เนี่ยผมว่าถ้ามันมีการที่ลงโทษแบบ
จริงๆจังๆเนี่ยผมว่ามันอาจจะพอที่จะดีเทอเรนได้แล้วก็อีกมุมหนึ่งก็คือเรื่องการลดอำนาจจากที่เขามีอยู่นะครับแล้วก็มีเพิ่มการตรวจสอบจากภายนอกเข้าไปนะครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับน้องเอ๋ยคะขอเสริมติดเดียวได้ไหมคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะคือเคยเป็นอดีตกรรมาธิการพิจารณาร่างพรบตำรวจนะคะปี49-50เนี่ยสมัยคุณพลเอกสุรยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะคะคือตอนนั้นเนี่ยตอนที่พลเอกสุรยุทธ์เข้ามาเนี่ยก็ได้ประกาศว่าได้คำมั่นว่าจะปฏิรูปตำรวจให้สำเร็จนะคะแล้วก็ได้ดำเนินการมีร่างนะคะพรบตำรวจพรบปฏิรูปตำรวจทำเป็น2ร่างนะคะร่างหนึ่งเป็นพรบปฏิรูปตำรวจอีกร่างหนึ่งเนี่ยเป็นร่างการอะไรอ่ะการเข้าอะไรการเข้าถึงอะไรของประชาชนสักอย่างจะไม่ได้รายชื่อมันยาวก็เป็นร่างของร่างที่จะให้ประชาชนเนี่ยตรวจสอบการทำหน้าที่ของตำรวจซึ่งจะเป็นพรบคู่ขนานที่จะใช้ไปด้วยกันนะคะในขณะที่ปฏิรูปตำรวจเนี่ยก็มีกฎหมายฉบับนึงที่จะให้ประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบตำรวจด้วยนะคะทีนี้พรบไอ้ร่างการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยพอเข้าไปถึงกฤษฎีกาเนี่ยกฤษฎีกาก็เห็นว่าเนื่องจากมันต้องใช้งบประมาณเนี่ยแล้วก็เห็นว่ามันสิ้นเปลืองเพราะงั้นก็ควรจะ ให้รัฐบาลต่อไปมาทำดีกว่านะคะก็ได้ทำให้พรบการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยตกไปนะคะและส่วนพรบร่างพรบปฏิรูปตำรวจเนี่ยเอาเข้าจริงเนี่ยตอนที่เป็นตอนนั้นท่านวสิทธิ์เดชกุญชรยังอยู่นะคะท่านเป็นกรรมาธิการด้วยเนี่ยก็จะมีภาพประชาชนเข้าไปนั่งในกรรมาธิการไม่กี่คนแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็โหตำรวจชั้นผู้ใหญ่นั่งกันเต็มเลยปรากฏว่าการพิจารณาเนี่ยแขวนกันทุกมาตราเลยค่ะแขวนทุกมาตราแล้วก็ไม่ค่อยจะยอมที่จะรับฟังหรือปรับปรุงจนในที่สุดเนี่ยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติยุคนั้นนำบทวาระลงพรบนี้ก็เลยตกไปแล้วตั้งแต่ปี49หรือ50เนี่ยเนาะจนวันนี้ก็ไม่สามารถที่จะปฏิรูปตำรวจได้จริงเนื่องจากการคัดค้านของสถาบันตำรวจเองนะคะซึ่งคุณจักรทิพย์เนี่ยก่อนตอนที่เป็นผบ.ตร.ก็คือพูดว่าตำรวจจะปฏิรูปตัวเองอะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้เอาเข้าจริงเนี่ยมันก็จะยิ่งทำให้การตรวจสอบเนี่ยยากขึ้นนะคะก็ฝากเสริมไว้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะขอบคุณคำถามจากทั้งคุณแป้งและคุณโอ๊ตด้วยนะคะเป็นคำถามที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอเคปิดจบค่ำคืนนี้ได้ดีมากๆเลยถ้าไม่ให้ทำแบบนั้นแล้วจะยังไงต่อเชื่อว่าค่ำคืนนี้ได้คำตอบครบถ้วนแน่นอนเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่คือห้องของนิติฮับอีกครั้งนึงค่ะที่เราชวนทุกท่านพูดคุยทั้งในประเด็นเรื่องที่อยู่ในกระแสตอนนี้และเรื่องที่เราอยากจะพาสังคมคุยต่อกันไปข้างหน้าไม่ใช่เพียงแค่ถกเถียงกันในประเด็นร้อนแต่ชวนคุยกันถึงก้าวต่อไปแล้วยังไงต่ออันนี้คือสิ่งที่คิดว่าน่าสนใจค่ะวันนี้ขอบคุณสปีกเกอร์ของพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะคะดร.ปราโมทเสริมสินธรรมจากนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.ธนภัทรชาตินักรบนะคะจากเพจ Tech a Walk ช่อง International Law ค่ะคุณอังคณานีรภัยจิตอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและอดีตประธานอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองค่ะคุณพัทรานิตเงาดำเจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายรณรงค์เชิงนโยบายจาก Amnesty International Thailand ค่ะและแน่นอนวันนี้ขอบคุณทีมงานนิติฮับมากๆที่อยู่ด้วยกันและคุณผู้ฟังในห้องนี้ด้วยนะคะติดตามการไลฟ์ของพวกเรานะคะผ่านทางเพจของนิติฮับและประชาไทยและนอกเหนือจากงานในวันนี้นะคะเรายังมีช่องทางอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็น Twitterบล็อกดิจมีบทความเกี่ยวกับกฎหมายซึ่งกว้างมากๆตั้งแต่กฎหมายก่อสร้างไปจนถึงหนังภาพยนตร์บทความหนังสือมีมาแลกเปลี่ยนกันเรื่อยๆแน่นอนนะคะอยากให้ติดตามกันต่อไปค่ะทางเพจ Facebook ของเรานิติฮับเช่นเดียวกันนะคะและแน่นอนว่างานต่อไปของเราอย่างที่บอกไปมีหลากหลายมากจริงๆงานต่อไปของเรานะคะก็น่าสนใจไม่แพ้กันค่ะเป็นจังหวะที่เรามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันหน่อยดีกว่าค่ะนิติฮับนะคะเป็นเพจที่ก่อตั้งขึ้นมาโดยนักศึกษากฎหมายจากหลากหลายมหาวิทยาลัยเพื่อให้กฎหมายย่อยง่ายเข้าใจง่ายเข้าปากคุณมากขึ้นค่ะแต่วันนี้นะคะเราอยากจะชวน meeting new friends ค่ะโดยที่จะขอเริ่มต้นกันนะคะที่ Law to You นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะเชิญชวนชาวนิติธรรมศาสตร์มาพูดคุยพบปะกันนะคะเสาร์ที่28สิงหาคมนี้ตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปค่ะที่คลับเฮาส์ของห้องนิติครับมหาวิทยาลัยอื่นนะคะรอติดตามกันได้เร็วๆนี้แน่นอนค่ะโอเคค่ะฝากงานฝากการบ้านเรียบร้อยนะคะค่ำคืนนี้ขอบคุณทุกท่านมากที่อยู่กับพวกเราค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ที่พวกเราเจอกันในวันนี้จะเข้าใกล้คำว่าเคสสุดท้ายให้ได้มากที่สุดแต่แน่นอนว่าก่อนที่จะถึงวันนั้นค่ะมีบุคคลที่ถูกซ้อมทรมานมีบุคคลที่ถูกอุ้มหายไปเยอะมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นคุณสมชายนิรภัยจิตบิลลี่พอลจีรักจงเจริญคุณป้าวันเฉลิมสัตยศักดิ์สิทธิ์และแน่นอนร้อยเอกเฉลิมศักดิ์เรือนมนคลจากเคสกรณีที่พูดถึงเหตุการณ์ในวังทวีวัฒนานอกเหนือจากนั้นมีอีกมากมายที่เราอาจจะไม่สามารถพูดชื่อจนครบถ้วนได้ไม่ว่าจะเป็นคุณฤทธิรงค์ชื่นจิตพลทหารวิเชียรเผือกสมมูฮัมหมัดอันรูไวลีฮายีสุหลงสองแม่ลูกสีธนขันทุกรายชื่อไม่ได้เป็นเพียงแค่จำนวนนับแต่ยังหมายถึงบุคคลที่เป็นที่รักของใครสักคนด้วยวันนี้ขออภัยจริงๆที่ไม่สามารถพูดรายชื่อได้อย่างครบถ้วนคุณสุรชัยแซ่ด่านคุณไกรเดชลือเลิศหรือสหายกาสลองคุณสยามธีรวุฒิคุณกฤษณะทับไทยคุณวุฒิพงศ์กัจฉธรรมคุณคุณทิพนสุดแป้นและคุณชัดชาญบุพภาวันหรือสหายภูชนะคุณชูชีพชีวสุดหรือลุงสนามหลวงมีอีกหลายชื่อมากมายจริงๆอย่างที่สปีกเกอร์ของเราบอกรัฐไทยไม่เคยจดจำไม่เคยบันทึกชื่อของบุคคลที่ถูกซ้อมทรมานหรือสูญหายไปได้อย่างครบถ้วนเลยจริงๆพวกเราจึงไม่อยากให้ลืมพวกเขาเร็วนะและพวกเราขอยืนยันอย่างหนักแน่นว่าการซ้อมทรมานไม่ใช่การกระทำที่กฎหมายควรจะให้การรับรองคนผิดต้องถูกเอามาลงโทษค่ะวันนี้ขอบคุณมากจริงๆแล้วพบกันโอกาสหน้าค่ะนิติครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ